Okay, let's say hi to everyone. Okay, make it more exciting. Hi, everyone. Hi. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับSo there's your fans. Yeah. Hello, Simon. Your fans here. Hey, Ross. Hey, everyone. Okay, we will start in the next 2 minutes. เดี๋ยวเราจะเริ่มกันอีก2 นาทีข้างหน้านะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออธิบายนิดนึงเนาะเดี๋ยวเนื่องจากว่า guest speaker เรานะคะวันนี้บินตรงมาจากอังกฤษเลยนะคะก็session นะคะครึ่งแรกก็จะเป็นอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวส่วนเซสชั่นอีกครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวไซมอนจะมาแชร์ทิปส์ดีๆจาก Iron Beast กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีเซสชั่นอื่นๆนะคะอีกที่น่าสนใจอีกนะคะตามอเจนดาเลยเนาะว่าเรามีเรื่อง Data Analytic Journey นะคะจากสยามคูเปอร์ต้าแล้วก็มีเรามาดูวันนี้เราเปลี่ยนแนวมาดูน้องๆมหาลัยกันบ้างนะคะว่าdata biz journey ของน้องๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ทุกคนนะคะเดี๋ยวมีคำถามอะไรนะคะก็ feel free ที่จะใส่ใน Q&A ได้เลยนะคะหรือว่าจะถามในแชทก็ได้นะคะก็คือพิมพ์มาได้เลยเนาะเรามาทำให้ virtual มันดูแบบมีชีวิตชีวาหรือว่าตื่นเต้นกันนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายของเซสชันนะคะเดี๋ยวเราจะมีเกมด้วยเนาะมีคาฮูตด้วยนะคะก็อยู่รอเล่นคาฮูตกันนะคะแล้วก็มีของรางวัลเป็นอะไรคะพี่ปันวันนี้วันนี้เป็นเสื้อจากแทบโลนะครับหาซื้อไม่ได้นะในเมืองไทยนะครับเป็นเสื้อยืดจากทางแทบโลเดี๋ยวมีให้ดูนะครับ
สวยงามแน่นอนโอเค shall we start ก็เดี๋ยวเราจะกดปุ่มเรคคอร์ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะเพื่อถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะแบบตามไม่ทันหรือว่าอยากจะดูย้อนหลังนะคะเดี๋ยวสุดท้ายแล้ววิดีโอนี้เนาะจะไปโพสต์ใน YouTube นะคะแล้วก็เราไปดูใน channel ของ Tabbo ได้เลยนะคะก็จะมีใช่แหละThailand Tabbo User Group นะคะ December รอบนี้โอเคงั้นรถขอเริ่มในคอร์ดเลยนะคะโอเคค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะอีกครั้งนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Virtual Thailand Tabbo User Group นะคะ December นะคะอันนี้รอบนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของปี2020แล้วเนาะหลังจากที่เราอยู่ในช่วงแพนเดมิกมาเกือบทั้งตั้งแต่เกือบต้นปีเลยเนาะแล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะคะเราจะได้เปลี่ยนจากเวอร์ชวลมาเป็นไลฟ์TUG กันสักทีนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราแนะนำกับเกี่ยวกับ TUG กันนิดนึงนะคะว่า TUG Tabbo User Group Thailand เรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็หรือว่าทำอะไรบ้างนะคะก็หลักๆนะคะอันนี้ก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะก็รถนะคะซีโร่รถลุงดอนทรายนะคะก็เป็น Tabbo User Group Leader นะคะประจำประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็น Tabbo Public Ambassador นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งภารกิจนะคะก็คือเป็น Tabbo Equality Task Force นะคะก็เดี๋ยวคงได้มีอะไรมาอัปเดตกันว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับequality task force มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะมาร่วมกันแล้วก็อีกท่านนึงนะคะแล้วมีพี่โกเมสนะคะวันนี้พี่โกเมสก็จะมาแชร์เรื่องราวสนุกๆ นะคะในคลาสให้ฟังว่า data journey ของน้องๆ นะคะหรือว่าเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างว่าเราเรียน visualization กันยังไงแล้วก็เรา improve visualization กันยังไงนะคะแล้วก็มีพี่กอล์ฟนะคะคุณขจรศักดิ์นะคะจากAgoda นะคะแล้วก็มีพี่ซอสนะคะคุณวสันต์ปุณประเสริฐนะคะก็มาจาก AAS นะคะแล้วก็มีพี่ปิงนะคะคุณวรพลนะคะก็ถ้าใครตามถ้าใครอยู่ในกลุ่ม Tabbo Thailand Tabbo User Group อยู่แล้วเนาะก็จะเห็นพี่ปิงมาช่วยตอบคำถามบ่อยๆนะคะแล้วก็มาใครมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเพื่อนๆใน user group ท่านอื่นๆมาช่วยตอบกันอีกเพียบเลยก็ต้องขอบคุณนะคะจริงๆ user group เราไร้เพียงคนไม่กี่คนไม่ได้นะมันต้องมาจาก community แล้วก็มาจากความช่วยเหลือของเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแล้วก็รอบนี้เรามี brand new นะคะTUG leader นะคะก็มีพี่ปันมาช่วยนะคะพี่ปันก็จะมาเป็น Thailand Tabbo user group นะคะอีกท่านนึงนะคะมาช่วยเรา run event แล้วก็มาแชร์สิ่งมาแชร์สิ่งดีๆนะคะเกี่ยวกับ data journey data analytics แล้วก็ Tabbo นะคะให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็เราก็จะแน่นอนว่าเราจะได้เจอพี่ปานิกเรื่อยๆแน่นอนค่ะโอเคแล้วก็เรามีทีมนะคะสองสาวสวยนะคะจากมีซิลีนนะคะแล้วก็มีแคโรลีนนะคะก็สองท่านนี้นะคะก็จะเป็นท่านที่คอยซัพพอร์ตทาง Tabbo User Group ของเรานะคะก็มาจาก Tabbo ทั้งคู่เลยนะคะซิลินก็จะมาเบสที่สิงคโปร์นะคะส่วนแคโรลีนตอนนี้ก็จะอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นทีม local team นะคะก็ใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะติดต่อพี่ๆทุกท่านได้เลยนะคะก็ทุกท่านนะคะมีทั้งเบสที่ไทยแล้วก็ที่สิงคโปร์นะคะก็จะมีหลักๆนะคะที่ไทยก็จะมีพี่สมุทรนะคะพี่แล้วก็มีพี่โอ๋ท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เหลือหลักๆน่าจะอยู่สิงคโปร์กันอ๋อมีพี่แทมมี่ด้วยแล้วก็พี่สมุทรนะคะที่เบสที่ประเทศไทยนะคะก็มีคำถามก็หรือว่าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ product หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อพี่ๆได้แล้วก็
อันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับTUG user Tableau user group ของเรานะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้เรามี user กี่คนแล้วคะพี่ปัน 6,006 ครับประมาณโดยประมาณใช่ก็ user เราโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ครั้งแรกเนาะเรามี Tableau User Group เมื่อประมาณปี2018นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีประมาณ Meet Up ประมาณ6ครั้งแล้วเนาะโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณควอเตอร์ละ1ครั้งนะคะแล้วก็สำหรับChannel นะคะเราติดตามหรือว่า Joy Group Tableau User Group ได้ยังไงบ้างคะพี่ปันก็จะมีทาง Facebook Group เป็นหลักนะครับเราส่วนใหญ่ก็อยู่กันใน Facebook Group เนาะก็เซิร์ชจริงๆเซิร์ชใน Facebook ก็ได้นะครับเป็น Open Group นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ในจอเลยก็ได้นะครับ Tableau User Group Thailand ครับค่ะแล้วก็เรามี Tableau Public ด้วยเนาะอันนี้ก็คือมันเกิด Tableau Public อันนี้เราเกิดของ Tableau User Group Thailand เนี่ยมันเกิดขึ้นจากตอนที่เรารัน Hackathon เมื่อ TUG ครั้งที่3ครั้งที่ก่อนที่จะเกิดแพนดามิกนะคะเราก็มีทำแฮคเกอร์ต้านเราหา data สนุกๆมาให้เพื่อนๆมาจอยกันนะคะแล้วก็มาทำ storytelling กันว่าโอเคเราจะ data แบบนี้เราทำอะไรได้บ้างแล้วก็มาเสร็จแล้วมาแชร์กันใน TUG อะไรเงี้ยอันอีกอันนึงก็มันก็เป็นเหมือน competition สนุกๆเนาะที่เราพยายามสรรหามีกิจกรรมที่นอกเหนือจากการพรีเซนต์การแชร์อะไรอย่างเงี้ยมาให้แบบคนฟังหรือว่าผู้เข้าร่วมแบบรู้สึกไม่น่าเบื่อมาทำกิจกรรมกับเราอะไรเงี้ยค่ะโอเคถัดไปก็ถัดไปเรามี community activity นะคะนอกจาก Tableau User Group แล้วนะคะเรามีกิจกรรมหลายๆอย่างมากมายเลยในที่ทาง Tableau แล้วก็ทาง community นะคะซึ่งรันโดยเพื่อนๆใน user community ใน Tableau เนี่ยแหละว่าจากทั่วโลกเลยว่าเรามีกิจกรรมหลายๆอย่างเยอะแยะเลยอย่างเช่น Makeover Monday นะคะก็ปีนี้นะคะMakeover Monday เรามีการจอยกับ Witch Fight นะคะแล้วก็มีทีมนะคะทุกเดือนเดือน1เดือนไอ้จริงๆMakeover Monday เนี่ยจะมีทุกวันเนาะแล้วไอ้มีทุกสัปดาห์แล้วก็แต่ละสัปดาห์ก็จะมี dataset มาให้เพื่อนๆทำ visualization กันนะคะแล้วก็มีปีนี้ก็จะมีเรื่องที่เขาโคกับ Bizfight เนาะก็ในรอบ1เดือนจะมี1ครั้งที่แชร์เรื่องที่เป็นธีมของ gender equality นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมี project help Biz ซึ่งเกี่ยวกับ data เกี่ยวกับ data helpแล้วก็มี workout Wednesday ซึ่งอันนี้ก็จะมาเป็นแบบให้ประลองฝีมือกันก็คือมีโจทย์มาให้เนาะว่าชาร์ตเนี้ยทำยังไงพรีเซนต์แบบนี้ทำยังไงแล้วให้เป็นชาเลนจ์ให้เพื่อนๆเพื่อนๆมาทำกันว่าเอ้ยถ้าเห็นแค่รูปอย่างเงี้ยเรารู้ไหมว่าเราใช้ฟีเจอร์อะไรนะครับบ้างมันก็มี things data Thursday มี SDG project นะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เอาgoal ของUnited Nation นะคะในการที่ใช้วัดความยั่งยืนของประเทศเนาะว่าแต่ละประเทศเนี่ย United Nation เขาวัดยังไงว่าประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีอะไรที่ขาดไปอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน17 goal นะคะอันนี้ก็จะมีรันโดยทีมโดยวินโนตนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะแล้วก็มี Sport with Sunday นะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของ Sport with Sunday ด้วยว่าSport with Sunday เนี่ยทำอะไรบ้างถ้าใครแบบเป็นแฟนกีฬาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปีนี้เรามี Tableau Fin TFF นะคะหรือว่า Tableau Fringe Festival ซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะที่หลักๆก็จะคล้ายๆเหมือน sharing นะคะแล้วก็สัมมนาเนาะซึ่งปีนี้จริงๆเป็นปีที่ TFF เนี่ยมีมากกว่า10เอพิโซดเลยที่มาแชร์นะคะหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆให้เพื่อนๆได้เข้าร่วมได้เข้าร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ปันขอค่ะแล้วก็มี Data Plus Women มีหลายๆอย่างอย่างเช่น Data for Cause with for Social Cause หรือว่า Mom Who Is นะคะแล้วก็เดี๋ยว
วันนี้นะคะเซสชั่นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของ Spot with Sunday นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวบอกอเจนดาก่อนเนาะวันนี้เรามีเรื่องIron Wish เนาะว่า Iron Wish คืออะไรแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงเป็นแล้วก็เรามีแชมเปี้ยนfinalist นะคะจากวันนี้นะคะมาจาก UK เลยมาร่วมกับเรานะคะแล้วก็มีถัดไปก็จะเป็นของสยามคูโบต้านะคะมาแชร์ Data Biz Journey นะคะแล้วก็มีสำหรับ student นะคะในเซสชั่นสุดท้ายนะคะโอเค so เดี๋ยวขออนุญาตสลับเป็นภาษาอังกฤษนะคะ so okay we just introduce the community activities and today is very honored that we got one of the coolest community member to join us in Tabo Yusu Group Thailand today and everyone please welcome Simon yay thank you Ross and hopefully I say this right but sawadee so today I will be sharing a little bit about my Iron Viz Feeder Viz. So, Roz, are you right if I start sharing screen? I can start sharing first. Okay, yeah, sure, not a problem. Okay. So we will talk a bit about the Iron Viz first. And so in case somebody have no idea what is the Iron Viz or we... So they can know and understand that what is the Iron Viz and how can they join or how can they participate the Iron Viz. Okay, everyone see their screen, right? So, okay, overall, the Iron Viz is the one of the biggest data visualization competition. It's hosted by Tableau. And normally, we will have the quantifier around maybe few rounds before the final round, right? And every round is will have the themes. So but the data is open, so you can select any data source which related to the themes and then build a visualization and then publish and submit on Tableau Public. And after that we will select the each winners from each round, and then we got the normally it's have three round, right? So we get the three finalists from each round, and then we compete in Tableau conference in the US. But unfortunately, this year because of the pandemics, so we can't have the real Iron Viz or even the Tableau conference. So we make it into the virtual and this year we have already one qualifier round, and then for the first round we have the theme is the health and wellness, and we got a lot of submission this year. I think it's last year I was one of the judges in the music data, and we got around 100 entries, but this year is so incredible. We got around 372 and it's almost 400 entries, and I think it's very one of exciting round, and I believe that all the judges will be very hard to make the decision that who's gonna be the finalist, right? But if you want to join, this is difficult, and for the newbies or the first time of the Iron Viz, and we found that 82% is around 80% of the submission is from the first time, and normally
one of the finalists is always from the first round as from the first time submission as well. And today, and from the almost 400 entries, and we got top 10 first, right? And actually, for the top 10s, it's very interesting. We also make an announcement on DataFam Community Jams. And I believe if you will watch the DataFam Community Jam, right, it will be very excited. And because there are so many people submit the Iron Wrist, but like who's gonna be the finalist? And yeah, this is an exciting episode, and I recommend everyone to watch and see it on Tableau channel. And for the finalists, we got Alex, we got Kristen, and we got Simon. Okay, and I believe that everyone did amazing jobs and on their visualization and on their first draw as well. So how do you feel when you know that you are one of the finalists, Simon? So I think to start, it was a mixture of excitement and what have I let myself in for? Because after the initial kind of buzz of being told you're in the final, you've then got the recognition of you've got to present in front of everyone. But genuinely, the moment I got told, it was a real proud moment. So I didn't expect it. As you said, there were hundreds and the quality of the submissions was absolutely outstanding. So I just want to pass on my congratulations to everyone that entered, because I thought they all did an absolutely fantastic job. Okay. Yeah, that's right. And how do you for the first round, how okay, back to this this slide, right? You are the rank one of the submission. So how do you start selecting the topics or building the dashboard? So when I approach my feed of this, my recommendation to anyone that's going to be doing it next year, or if they're a student, because the student one's currently open, I think I would suggest choose a topic, choose a data set that's relatively clean, because it makes it easier for you to work with, but also choose a data set that you can explore, because the more depth in a data set and the more you can drill down to things and the more you can interact with it, the more stories you can tell. So I tried to find a data set that, whilst the Human Development Index is a global measure, you could go down to country or you could go down to individual element. So it gave me some routes to be able to explore within the data. And I think that's a really important part of storytelling. Okay. And so, okay, and this is the first round of our finalists. So Alex, he talked about the coronavirus and I think everyone, as you say, everyone is amazing. And in terms of the storytelling, the design, or even the analysis, it's very hard to find who's gonna be the finalist as well. So this is a part. This is the first round from Alex, and this is from Felix, and this is from you. You select the data from United Nations, in terms of the color, the storytellings, and everyone is incredible. Yeah. Okay. And so the day come to the final round. The themes of the final round is the CO2 emission, right? And everyone have to do the visualization at home. And because I think you joined the live one before. And what do you think is different from what the virtual different from the live Iron Bits? So I think the biggest difference is
And I probably am quite grateful for this. I wasn't doing it in front of 20,000 people that are looking back at me. So I was just doing it in front of a webcam. So for me, that made it feel like a bit of a normal viz. But yeah, certainly I think the biggest thing I learned in the final was you're given a data set. So it's not a data set you're choosing. So we were given about 3 weeks to prepare for it. And the first week or so, I literally didn't build anything because I was exploring the data. I was trying to find my story. And it's really different. Anyone that does Makeover Monday, you find a story in a data set that's given to you. That's probably the best, I'd say, preparation you can do for IMViz Final, because it's the same kind of concept. You're not finding your own data. You're given it and you're finding your own story. Doing it at home, it was really exciting. It was surreal at times in terms of I couldn't quite believe I was doing it. But the most thing I'd say, and I think everyone needs to hear this, it was really good fun and everyone wants you to do well. And do you find any issues or any problems on the internet or the connectivities or this kind of thing? No, other than the fact that I couldn't dance. So when the dancing happened, when we introduced ourselves, dancing isn't one of my strong suits. So that was probably the biggest difficulty I had, was how to make myself look good dancing. And I completely failed that. But thankfully, all of the internet and everything like that stayed fine. Tableau were really good. They sent us home some equipment to use. So you were all using equipment that was already loaded. So from a technical side, it went really well. Okay. Back to, in case somebody have never seen the Iron Viz before, so we will show the videos of the competition a bit. So everyone can see the YouTube? Not yet, Roz. We're still seeing the slide deck. Okay. Let me... Yeah, now we can. Okay. So this is if we go quickly, right? So this is what we normally do in the live one. So if you go back and see the video from the previous year, it's pretty it's very exciting. And even in case if you join the live one in the stead before, I believe that is how to say it's can't compare with the video one. So it's very exciting. We can see all the tips and or how the Iron Viz finalists drag and drop and even how they make the calculation, even selecting the color. So we can see this from the stage and from the live one. Okay. And this is our host, Andy. And okay, we recap this a bit. And this is our one of our judges from the first round. And this is we have the voting as well. So you can vote your favorite finalist as well. So as I see, it seems like everyone look nervous and and pretty exciting from the competition as well. I saw you didn't smile. Right. Yeah, for those 20 minutes when you're building it, it's literally you're looking at the screen, you're focusing on the screen. So I have no idea what I was smiling when I wasn't. So just all hands focused on the viz. Yes. Of course I can. Yeah, it's
very limited time. You have to concentrate and do everything in within the 20 minutes is a kind of exciting and it's a kind of exciting task as well. So okay, we see how everyone drag and drop and even select the color. Okay, and the last part is the break time, right? So they let everyone dance a bit and make themselves to be relaxed after dragging and drop into the visualization, right? I think it's very really fun part, and yeah, I really love this part as well. Okay, and yeah, when we got the result and the winner. Okay, back to the presentation. Okay, and this is the result from the final round, right? Everyone is amazing, and in terms of the colors, in terms of the storytelling, it's really awesome. So in case if you want to explore or how the Iron Beats present on their first part, you can download their visualization as well and go to YouTube and see the competition and download and see the calculation and the formula and how they use. And this is the our winner from Kristen. This is from Simon from you, and this is from Alex. Everyone they have their own style, and they present totally different thing, right? For Christian, he present more on I think he focus more on the simulation and if the index change, right, and the beauty air become better or become worse, and this is the total ideas. So in case if you, I think it's very useful in case if you work in the data side part and want to do some simulation. This is a useful tips from Kristen. And okay, we will back and talk to you a bit. And for Alex, I love the way he used the polygon to present. And it's multi-dimensional chart, and we can see many dimension in the data in the same chart by using the polygon and do the calculation to fit the axis and how he presents. So I believe this is one of the great techniques if you want to try. And in case if you work on the visualization and you have no idea what kind of chart to use, or you need a new inspiration and make your job become more exciting, you can get some tips from this as well, or find the inspiration from Tableau Public as well. So okay, back to you. So the way, personally, I love the way that you present and you tell the story is very touched, and even like how you select the word and how you sequence the story, I think it make us think
in what you say as well, like if we if this happened to us, will we still be there, or how do we feel if this happened to us? Okay, in terms of the storytelling, I really love this, and the visualization is very simple and very understandable by everyone. It's not so complex, and the design is clean, yeah. So we can follow and understand the story very easy. So back to the tips. So how you decide a story or find what you want to present in the final round? Yeah, so that was one of the biggest challenges in the iInvis final was how do you, so we had, just to give you a bit of context, the data set we received had hundreds of thousands of rows in it. And then we had a second data set where we could link it to hundreds of measures. So if you can imagine, you had so much data. I chose the route to be able to find a specific story in it so that I targeted my data. And I did that so that I could be confident in kind of what I was presenting. And I could give, as you said, was a relatively simple story that everyone mm-hmm. can follow. So I think that would be also one of my biggest tips for people is when you get a big data set, just mm-hmm. be aware you don't need to viz every single data point. You're absolutely fine if you want to be able to find a smaller data set within the bigger one and focus on that. And I think that really helped me during my iInvis because it gave me a clear path to follow. Okay, so and how's about the color? So why do you come with this theme and yes, so how do you the colors for me were a way, and I'll mention it when I get onto my slide deck as well, in terms of the colors for me were a way of being able to group up countries. So I didn't want to show a continuous scale. I wanted to be able to kind of show more discrete in terms of these are ones that hit the target. These are ones that missed it. And then if you missed it, by how much? So you could have used a continuous color scale there. But I think the fact that Beijing, which is a large blue bar at the end, sticks out so much because it's its own color, just helps draws people attention to certain parts of the viz. Yeah, I totally agree. And it is very easy to forget and understand which one is good and which one is which country is have to still have the problems or how worse off the problems. So in terms of the color, I think it's very easy to make the people understand and focus in the important information. Okay now I will give you to talk to our Thailand Tableau user and share the tips. So I let you share. Okay. Thank you. Let you share the screen. So Lars, can you just let me know when you can see it? I can see it. Cool, thank you. So I've got about 20 minutes just to share with you all in terms of some small tips and tricks of how I went about making my iInvis feeder. So this is a follow-on from an earlier talk that I did, which was part of VizConnect, which was small design choices that make a big difference. So because this is the follow-on from that, these are even smaller design choices that make a big difference. So just a quick bit about me. I'm really honored to be a 2x Tableau Zen Master and a social media ambassador. And as you all know, thanks to that wonderful introduction from Roz, I am a 2020 iInvis finalist, and congratulations to Felix for his win. I also co-host Sports with Sunday, and I am a certified professional in Tableau Desktop. And in my day job, I lead JLL's Global BI Center of Excellence.
just before I jump into iInvis, I just wanted to share my Tableau public portfolio. And I think it's really important for everyone to recognize, yeah, I might have got to iInvis this year, but we all start somewhere. So this, inspired by Autumn Batani, shares our first viz, which is the panda viz in the left-hand corner. That was the one that I did probably now about 4 years ago. That was the first ever viz I did for Makeover Monday. The top right is my most recent one, which I did as part of an Iron Quest and Sports Viz Sunday collaboration. The bottom right is the one that I would do differently. So I love sports, so that was one about Formula One, but I think I could present it more a little bit eloquently. So I'd probably redesign that to make it look a little bit more engaging. And then my favourite viz is one that I did with a collaboration with Sam Parsons and Lorna Brown, looking at boxing. So that was about a matchup between Anthony Joshua and Andy Ruiz. So yeah, if people aren't on Tableau Public, I would really encourage them to create a Tableau Public account, and don't ever be ashamed of any viz that you do. I deliberately still keep the panda viz on my profile because it's really important for people to see the progression that you make over your Tableau Public journey. And just before I get into the session today, I just wanted to give a shout out to two people that have inspired me in my journey and have inspired many parts of the topics that I did for my iInvis feeder. So Ryan Sleeper and Cole Nausbammer-Knaflik. Both of them are distinguished authors in the data viz world. Ryan has been a Tableau Zen Master, runs his own consultancy firm, and Cole has been an author of a couple of books, Storytelling with Data, and runs her own consultancy, and also some community challenges as well. So if you do want to see two of the best people in the data viz community, I would thoroughly encourage you to recommend checking either of those two out. So let's go on with some Tableau and share with you some ideas. So I'm going to share with you three concepts today: how to give value space. I'm going to share some reflections on discrete versus continuous colors, and then how to do custom legends. And these are all techniques that I used within my iInvis feeder visualization that you can see there. And this presentation will be put up on my Tableau public profile as well. So if you do want to download it and see any of the techniques and go it for yourself, I'll upload that later today. So the first one I wanted to share was about how do you give value space? So this was one of my charts from iInvis feeder, and each one of these lines represents an individual country. But if you tried to label those countries, you would get the mess that you see on the right-hand side. So all the labels would overlap. It would be very difficult to engage with. So a line chart is absolutely fine to show all of the countries because it shows the variation. But how do you choose a technique that you can then allow the user to understand, well, what is the top line? What is the bottom line? Because if you tried to label them here, it all overlaps. And if you ask them to use tooltips, that's a lot of effort that the person has got to do to hover over each point. So one of the first techniques that I chose to do is let's create another sheet and separate out the countries into individual columns. So what you're still doing is you've still got the data, you've still got the lines, but I'm now trying to separate out lines that went down in values to individual columns across. And a couple of things, I'm just going to nip out of presentation mode and go into the actual viz for this bit. You'll notice this is a dual axis. So what this is actually, that's the line. So the line goes from 1 to 0. So that's how I create the illusion of a line. And then what I do is I label the top of that line. So it doesn't use dimensions. It uses a continuous table calculation. And that's because when you change regions, the countries change. So I didn't want the viz to be able to stretch out. I wanted them always to be in the same spacing. So again, that's an important design choice. Think about consistency when you're changing filters so that the visualization doesn't change size. So what we've done now is we've got the countries into separate columns. But now what I want to be able to do is add dots over the top to say what are the individual human development index scores for each of the countries. So all this is doing is exactly the same ordering
of the individual countries, but I'm just plotting now. So over the top, what the first chart does was label all of the countries and give it space. Then I've created a dot and I've colored the dots, but I'll get onto the color a little bit later. The dots help to emphasize what's the individual values. But then the real trick comes when you start to layer the two over the top, you can then very easily read which country has got which value. And what you're now doing is giving each country space so that it's very easy for someone to go, ah, oh, it's Hong Kong that's top, or it's Singapore that's second. And the ones at the bottom are Yemen and Afghanistan. So I've kind of taken it from individual lines. I've taken the most recent year and then separated it out into individual columns. So if you look at what you then do when you place those alongside each other, you can then very easily see that that circle for Yemen represents that dot on the, or that part of the line. That circle for Afghanistan represents that plot. But when you start to get loads of countries that are clustered together, you still get that clustering because all of these are very similar points, but because they've got their own column, it's very easy for someone to be able to read across the chart and understand what each of those data points are. So that was a real, it's quite a small design choice that I did, but I wanted it to be consumed and easy to be read by the end user rather than them having to guess, well, which country is it? Because as soon as you allow someone to connect with a country, you allow them to create a personal connection with that, so you're far more likely then to get increased engagement throughout the visualization. So just to share with you the before and after, the before would have been the way of doing it, of labeling, which obviously is completely meaningless because you can't read half of them. And then the bottom one is creating a individual column, adding dots and then layering. And then the last part of the trick was putting them alongside each other, so you're connecting the two charts. So moving on to tip two, we look at discrete versus continuous colors. So the human development index can range between 1 and 0. So when I wanted to plot my countries, I was wanting to choose, how do I color them in a way that's easy for people to understand what good is or what bad is? Now, if I use the Tableau out-of-the-box diverging color palettes, you will see here that I can start off with values that are red and I can go to values that are blue. But the reason I didn't like this color palette is because if you look at the middle, they turn white. So actually for me, there is no midpoint in the Human Development Index because it's a continuous scale. So you could have argued, but why wouldn't I use a continuous kind of sequential color palette? Well, the risk for that for me is every color is then exactly the same. You're just talking about shades. So I wanted to be able to then change it to say, what does good look like? What does bad look like? So I started, the next choice I chose was to choose a continuous color palette, but based on a Viridis color palette. So this has actually not got a midpoint of white. It actually goes from dark blue through to green, through to yellow. So there wasn't that concept of it goes from good, it's okay, it goes to bad. It's actually a continuous scale then. So you're giving the user more of an insight in terms of actually, the middle isn't okay as such. The middle is just a continuation of the scale. But even then, I wanted to share with you, a continuous scale like that is really impacted by the maximum and the minimum. Because this color palette, so if I just go into the viz, this color palette has actually got running from blue all the way through to yellow. But because there's only a couple of countries that are up at one or very near to one, you don't actually get many points on the chart that are actually showing as yellow. So they all start to merge into each other when it comes to kind of the individual points. So again, one of the ways of getting around that, if I just go into my full screen, is to still use the color palette,
but actually to create bands of data. So what I'm not doing now is a continuous scale. So I'm not now quoting between 0 and 1. What I'm now doing is quartiles. So I'm saying, how many countries fitted in the top 25%? How many were in the 50 to 25%? And then how many people were in the bottom 50 and the bottom 75? So actually what I believe that allows us to do is far more easily identify which countries are good because they're in the top 25%, which countries are in the, they're in the 50 to 25%, and then which countries have got improvements to make. So if you compared that with that, for me, the top points do not stick out as much on this chart because they still are on the continuous scale and they use a tint of green. Whereas if you do it as quartiles, so rather than using a continuous scale, using discrete, those top ones stand out a little bit more. And I just wanted to give you a quick, this isn't in the slide deck, but I'm just going to give you a quick hint or a quick tip. When you download it, you'll notice I'm using pies rather than circles. And that's because Tableau renders a pie as a polygon. So if I change that to circle, you might not see it that well, but the definition of the point when it's rendered isn't quite as sharp. So if you change it to pie, you can put a board around it and it looks a lot crisper. So especially when you've got lots of overlapping points, if you just want to render a circle, I would always encourage you to do it as a pie because it will look a lot crisper and neater on your screen rather than doing it as a circle, which then has to render as an image. So that's why it looks a little bit blurry around the edges at times. So just really small points, but your end user will notice them. So if we just go back into this section and share with you the before and after, that would have been the before using Tableau's traditional color palette. So you get this concept of red through to blue, but do you really get this concept of at what point does something become good? Whereas if you use the quartile option, and you can, you may want to use deciles, so you don't have to use just four, you could have split it down into tenths, but hopefully you do get this banding of understanding where all of these countries up here in the yellow are actually some of the best ones. So again, just a slightly different take on colour. And then the last tip I'm going to share with you is about custom legends. So you'll notice down here, I've highlighted just a normal out-the-box legend. So I'm sharing with you what's the top quartile, the second quartile, the third quartile, and the fourth quartile. And now that technically is absolutely fine. But what I would encourage you to do is you can go one step further. So what I'd encourage you to do is create a separate sheet that mimics the appearance of a legend. So what you'll notice here, and again, I'll go into it for you. All this is a sheet that's got the HDI color. So that's the Human Development Index color rank. So I've got those as individual rows. And then again, I'm rendering as a pie, the individual points, and then I'm coloring those. So what I've created there is one circle for the top quartile, then a circle for the second, a circle for the third, and a circle for the last. Now, what that allows me to do is create the illusion of a legend. Now, you may think, well, that's nice, but it's not exactly doing much else than what it was before. Well, what it does let you do is use the same shape as what was in the chart. So all of a sudden, the legend is using a circle, not a square. But it also lets you fit the legend so you can custom size the legend then alongside your chart. Because when you're using a standard legend out the box, you can either show it as individual rows or individual columns or multiple columns and multiple rows. What you can't do is say to Tableau how much spacing you want between the options because Tableau renders it by default. So remember, because this is an individual sheet, I can then go from fitting standard, which would look like that, to fitting entire view. And what I've then done is increase the size of the shape and increase the spacing between the individual points. So again, not big things, but from an end user point of view, it makes your legend a lot more accessible because you're giving it room. So just to share with you the before and after,
That was the traditional legend from Tableau. That's the custom legend using a sheet. Now you can still apply all the highlight actions. If you want to be able to highlight the top quartiles, you can still do all of that through dashboard actions. But my personal view is this down here on the left-hand side using a sheet makes it a lot more tailored and accessible to your end users rather than down here where it's using an individual square and there's not much space between. Because if I tried to put, so I'm just going to try and do it live. If I tried to put this to the left-hand side and just delete that, if I then pop that down, you'll notice that it doesn't render. It doesn't increase it. You get dot, dot, dots because it cuts off the text. So actually by doing the sheets, what you'll notice is none of the text is cut off because it's wrapping. You're giving yourself extra size so it matches the size of the chart and your shapes are the same shape that you're using on the sheet. So just all little things, but when you add all of it up, the clarity and the cleanliness that you get in your final design is just that little bit more tailored and special than what it would be if you just used the out-of-the-box functionality. So those were the tips that I had to share with you. I just wanted to say a massive thank you for allowing me to join you today. And if any of you, as I said, this will be available on my Tableau public site probably in the next few hours. And if any of you have got any questions, please don't hesitate to reach out on Twitter with my handle there, or you can contact me on my blog site. But yeah, Roz, just a massive thank you for everyone for allowing me to join you today. I think you're on mute, Roz. Okay, I think I have to be the one who say thank you. And is this very, is this my honor that we got you to join us today? And I think it's made our TUG become more colorful, and we learn a lot of tips from you as well. And it's just a small tips, but it's just very useful and make us have the clear picture, and it's make the visualization become better as well. I think it's really important and it's not that hard to follow as well, but it's always skipped by many people. And thank you so much, Simon, for joining us today, and appreciate that you accept my invitation and join us today. So the one thing I would just leave everyone with as a tip or something I would just encourage everyone to do, mm-hmm. whenever you do a viz, think less is more. So always challenge yourself to say, do I need that much text? Do I need the grid lines? Do I need a decimal place? And I promise you, the more you can strip back from a visualization and the more you can simplify it. So what people are focusing on is the data and the chart, not the text and the formatting. That will massively help you in your design. So if that was the one thing I'd encourage everyone to take away from IronViz and my experience of IronViz, is just always challenge yourself to say, how can I reduce ink on your viz to make it as clean as possible? Thank you so much, Simon, and we're glad to have you today, and thanks again, and thanks a million for joining us. Ross, are you hear me? Yes. Yeah. Simon, we do have a question, so it's time for Q&A, right? Yeah, the attendee sent me the quick question for you. So first of all, thank you for the interesting tips. It's very useful for all the newbies, the Tableau user in Thailand. So they can learn the tips and tricks to do their visualization. So it's a simple question that they ask me, and they ask our people all the time, that how you become the master in visualizations. Ah, so, yeah, that's very important. So,
So have you learned by taking actions, like doing practice every day? And then you come up with the idea that, okay, this is a tip, this is a trick. Or have you taken any class or any concept and you apply it and try it by learning? So how's your journey and what is your advice for the newbie? So that's a great question. So I will just share. I started out 5 years ago, not knowing anything about Tableau, not knowing anyone in the community. But the best thing for me in terms of how did I become a Zen master and how did I become an IronBiz finalist, it was learn from the community and learn from others. So 4 years ago, I learned Tableau Public existed and I created a Tableau Public profile. But then I learned Makeover Monday existed. And I owe Andy and Eva, Charlie, a massive debt of gratitude, because when I first started, I learned so much through just experimenting and visualizing on a regular basis. But one of the things that I would reflect on and I would share with you all is don't judge yourself against others. There are so many amazing authors out there and we all bring our own individual expertise and approach. But it's really daunting that if you first start off and you're seeing all of these amazing visualizations, you're seeing all of these visitor days, it can feel quite overwhelming if you're just starting out and doing simple charts. Just remember, even the best people started somewhere and there's nothing special about us. So yeah, I'm wearing a Zen Master t-shirt. I promise you, I am just a geek like everyone else. So if I can become a Zen Master, anyone can be. But don't set your own goals and set your own kind of what do you want to achieve from Tableau. And what I wanted to achieve when I started out, I just love data and I love being creative. That's what put a smile on my face. And all the other things that happened along the way were just a bonus. So I would honestly, going back to the original question, I would really encourage people, try the community, engage with a community project or multiple projects that you enjoy. You don't have to do every one, and don't put yourself under any pressure. Just do what you can, take feedback positively, and constantly just learn from others. There is nothing wrong with taking a visualization that someone else has done and trying to do it yourself and put your own spin on it. You can tag them as inspiration, but that's what we all encourage each other to do. So steal like an artist, as Andy Cockreave said, and learn from others. Thank you. I think everyone inspired by your advice, and hopefully they can continue to learn by themselves and also participate in the communities. And one day we will become Zen Master-like. Okay, and then I open the floor to the other question. If anyone have any question, either in Thai or in English, we can translate it to someone. So I think we don't have any other questions. Okay. Okay, if you don't have any questions, so thank you again from the sharing session by Simon. So we very appreciate it. Thank you all and have a really good rest of the talk. It was great to see you. Thank you. And I wish we can meet next year and maybe in a Tableau conference and hope you stay safe and have a wonderful day. Thank you, Roz. Bye, everyone. Bye-bye. Thank you so much. ค่ะก็ดูนะว่าโอเคไซมอนมาแชร์ทิปส์ดีมากเลยแล้วก็จะบอกว่าเป็นจุดเล็กๆที่หลายๆคนแบบไม่ได้ใส่ใจเนาะว่าโอเคแบบก็ทำคือไม่ได้คิดถึงเนาะแต่ว่าถ้าเราไปดูงาน Iron Wish เกือบแทบทุกชิ้นเลยอ่ะเขาจะแบบใส่ใจแบบดีเทลพวกนี้แบบละเอียดมากเนาะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของการทำvisualization เนาะเขาก็ยังมีการเอาพวก UX design เนาะมาดูว่าโอเคว่า
โอเคถ้าเราใส่กริดลายเยอะๆเราใส่ text เยอะๆแล้วมันดันถูกคัดแล้วไม่เห็นเนี่ยมันทำให้มันทำให้ visualization เราอ่ะมันแปลความยากเนาะแล้วก็รวมถึงกับเรื่อง text ที่แบบซ้อนกันเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบดีเทลเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งทิปส์เหล่านี้จริงๆเป็นทิปส์ที่ไม่ได้ยากแล้วก็ทำตามได้แน่นอนแต่ว่าเราต้องแบบใส่ใจในดีเทลแล้วก็เป็นแล้วก็ดูในรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะคิดถึงรายละเอียดในการดีไซน์นิดหนึ่งว่าโอเคแบบเราทำมาแล้วแล้วมันอ่านรู้เรื่องไหมมัน make sense ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือบางทีเราพยายามหา magic number เนาะมาเป็นตัว cut off แต่ว่ามันก็จะมีแบบตัวเลขที่ง่ายๆอย่างที่เขาใช้เปอร์เซนต์ไทเนาะหรือว่าควอไทก็ได้เนาะมาเอามาเป็นตัว cut off ตัว cut off ในการ present visualization เนาะไม่ใช่แบบอย่างหลายๆครั้งที่เจอแบบบางทีเราอาจจะลากไอ้ตรง continuous number เนาะแล้วก็ใส่ใน number ตรงๆเนาะแล้วก็แบบให้มันไล่สีอัตโนมัติอะไรเงี้ยซึ่งพอไล่แล้วมันบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบimpact หรือว่ามี meaningful อะไรอย่างเงี้ยลองเอา tips เล็กๆแบบนี้เนาะเอาพวกสถิติเล็กๆน้อยๆแบบอย่าง quartile percentile อะไรเงี้ยมา adapt ใช้แล้วก็แบบมาใช้ใน color แทนอะไรเงี้ยก็เป็น tips เล็กๆดีๆนะคะจากIron Wish Finalist เรานะคะก็ต้องขอบคุณแบบไซมอนมากเลยแบบว่าทีแรกตอนเชิญไซมอนไปไม่คิดว่าเขาจะตอบรับอย่างเงี้ยพอเขาตอบรับมาแบบดีใจมากแล้วก็แบบรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่แบบได้เขามาแชร์ในเซสชั่น Thailand Table User Group เนาะโอเคแบบ in case เพื่อนๆอาจจะเบื่อพวกเรานะพรีเซนต์วนกันไปอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเรามีแบบได้ guest speaker ที่เป็นกูรูเรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยมาช่วยแชร์อะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวถัดไปเนาะเราไปเซสชั่นถัดไปกันเลยดีกว่านะคะโอเคครับผมขอบคุณน้องรถมากนะครับก็เซสชั่นนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปันจะมาแชร์analytic journey ของสยามคูปต้ากันนะคะเราก็มาดูว่าสยามคูปต้าเนี่ยแบบใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกใช้แบบกลยุทธ์อะไรในการแบบผลักดันให้เกิด data journey หรือว่าแบบ data culture ในออฟฟิศบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวส่งต่อเซสชั่นนี้ให้พี่ปันนะคะได้เลยครับขอบคุณครับทุกคนเห็นจอเนาะเห็นไหมเอ่ยเห็นค่ะโอเคเห็นเต็มจอเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอลองแชร์อีกทีนะสักครู่นะโอเคขึ้นแล้วเนาะฮัลโหลได้ยินนะครับโอเคเห็นจอนะครับโอเคก็วันนี้ผมปั้นนะครับจากเสียงโอต้านะครับก็เป็น Tableau User Group Leader คนใหม่คนล่าสุดไม่ใช่คนใหม่หรือว่าคนล่าสุดนะครับก็จะมาแชร์เรื่อง Drive Data Culture เนาะเมื่อกี้เราฟังของคุณไซมอนแล้วก็รู้สึกว่าแบบโหแดชบอร์ดหรือว่าพวกวิชวลไลท์ที่เราทำนี่มันช่างอ่อนด๋อยจริงๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วก็ยิ่งการแข่ง Iron Wish ที่ทำใน20นาทีนี่รู้สึกว่าแบบ mind blow มากๆแบบว่าโหทำกันได้ยังไงขนาดนั้นใน20นาทีนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับผมเองก็เป็นแค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็เพิ่งใช้ Tableau มาได้ประมาณน่าจะเกือบปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่แบบinstall Tableau desktop ครั้งแรกลงไปในเครื่องน่าจะประมาณปีครึ่งนะครับแต่ว่าก็ drive culture ของบริษัทมาเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าแบบ
เรา drive culture data culture ของบริษัทได้ยังไงในเวลาสั้นๆ นะคะโดยที่บริษัทก็มีขนาดใหญ่พอสมควรเนาะก่อนอื่นเลยไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักแซมโควต้าหรือเปล่าเราก็ต้องมาขายตัวเองกันก่อนว่าแซมโควต้าคือบริษัทอะไรนะครับก็ทุกคนจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับว่าจะรถแท็กเตอร์นะครับรถไถเดินตามรถขุดรถเกี่ยวรถข้าวรถดำนะครับหรือว่าเครื่องยนต์เล็กที่แบบเรียกกันว่าควายเหล็กเลยพวกนี้นะครับนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทแซมโควต้าคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งอยู่กับประเทศไทยมา42ปีแล้วนะครับก็เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCG กับโควต้าประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ทั้งผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับซึ่งถ้าฟังแบบนี้แล้วทุกคนอาจจะมองว่าโควต้านี่เป็นดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับ data ได้ขนาดนี้หรือว่าถามว่าจะเป็นแบบบริษัทที่ดูทันสมัยก็ไม่น่าเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เทลโก้ใช่ไหมครับเราไม่ใช่ฟินเทคเราไม่ใช่รีเทลที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นบริษัทแถวหน้าในเรื่อง data ของประเทศไทยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เหมือนบริษัทอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยแหละครับแล้วเราก็สเกลบริษัทเราก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากยอดขายประมาณสัก 50,000 ล้านประมาณนี้นะครับที่เป็นกันอยู่แต่ว่าเราเริ่มตระหนักเรื่องข้อมูลแล้วเราก็คิดว่าเราจะเป็นจะต้องมีบูมเมนต์ตามอย่างเกี่ยวกับด้านข้อมูลนั่นคือสิ่งที่ผมแล้วก็พี่ๆผู้บริหารทุกๆคนร่วมกันทำก็คือเรื่องของการผลักดัน data culture ในบริษัทนะครับทีนี้ทำไมเราจำเป็นต้องมา drive data culture นะครับคือถ้าเราลองดูแล้วจริงๆแล้วคำว่า data หรือ data เนี่ยมันเป็น buzzword หรือว่าง่ายมันเป็นคำที่ใครๆก็พูดถึงนะครับในประเทศเราหรือว่าในสังคมไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์คอนเฟอเรนซ์ไหนสัมมนาไหนจะต้องมีนะครับเรื่อง data driven เรื่อง big data data science machine learning อะไรทั้งหลายแหล่นะครับแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงแล้วมันเป็น buzzword และมันก็ยังคงเป็น buzzword อยู่เพราะว่ามันมีแต่การพูดถึงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนนะมันเป็นเรื่องที่เราต้องรีบทำบริษัทใหญ่ในโลกเนี่ยเขาแบบผลักดันธุรกิจด้วย data กันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเวลาถึงเวลาลงมือทำเนี่ยครับบางทีเราอาจจะต้องถามเหตุผลลึกๆของตัวเราไม่ใช่ของบริษัทนะครับเป็นเหตุผลของตัวเราเองเลยด้วยซ้ำในฐานะคนที่อยู่ในองค์กรหรือแม้แต่พนักงานคนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรเนี่ยว่าเราทำไมเราต้องการ data culture หรือแม้แต่ว่าทำไมเราต้องการ data skill สำหรับบริษัทเราองค์กรเราหรือแม้แต่ตัวเราเองนะครับก็ทุกคนน่าจะเคยเห็นฉากนี้เนาะแซงคีย์ฉากอันนี้นะครับที่น่าจะผมว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะมีคนแชร์เกิน100ครั้งนะครับที่เป็น report future workforce จาก World Economic Forum นะครับน่าจะไม่ผิดนะครับเขาบอกว่างานในอนาคตเนี่ยจะเหลือแค่8หมวดเนาะทางด้านขวามือนะครับแต่อันแต่ละอันเนี่ยถ้าลองมาจับนะจะสังเกตว่ามันจะมีแถบสีใหญ่ๆนะครับที่เป็นปื้ดๆไหลจากซ้ายมาขวานะครับทุกอันจะมีแถบสีใหญ่ๆอยู่1หรือ2อันทั้งหมดนะครับแต่มีอยู่อันนึงที่แปลกประหลาดของเขาก็คือสาขาที่ผมวงไว้เนี่ยนะครับ Data and AI สาขานี้ไม่มีแถบไหนเป็นmajority หรือว่าเป็นพอชั่นใหญ่เป็นก้อนใหญ่นะครับมาจากหลายๆสาขาเข้ามารวมกันมาจากความรู้หลายๆศาสตร์รวมกันเข้ามาในหมวด data and AI เนาะแสดงว่างานนี้หรือ job ชื่อนี้มันเป็น combination ไม่ใช่ transformation นะครับถ้าลองดูพวก transformation อย่างจะมีอันสีเขียวนะครับ human resource นะครับมันก็จะกลายเป็น people and culture ซึ่งมันก็คืองานการบุคคลนั่นแหละเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะเปลี่ยนชื่อไปใช่ไหมครับหรือว่าอย่าง marketing สีน้ำเงินด้านบนก็กลายเป็น marketing ด้านล่าง engineering ก็ยังกลายเป็น engineering อยู่อะไรแบบนี้นะครับคือหน่วยงานไหนที่ยังมีความสำคัญอยู่ก็ยังเป็นชื่อเดิมๆอยู่แต่ว่า data and AI เนี่ยมีความแตกต่างตรงที่มันมาจากหลายๆศาสตร์เข้ามารวมกันนั่นแปลว่างานนี้เนี่ยมันสามารถใช้ไปได้หลายแขนงมันไม่ใช่ว่าจะจำกัดอยู่แค่สาขาหรืองานปัจจุบันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่ามันขยายไปได้แทบจะทุกงานทุกฟังก์ชันดังนั้นมันก็เลยลองมาดูว่าแบบเอ๊ะถ้าเกิด data เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้ได้กับทุกฟังก์ชันถูกไหมฮะแล้วถ้าเรามองว่า data มันเป็นเหมือนกับเครื่องมือทางธุรกิจเครื่องมือหนึ่งเนี่ยวิวัฒนาการในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการทำธุรกิจเราเนี่ยเราเปลี่ยน
เครื่องมือในการทำงานยังไงบ้างแล้วถ้าย้อนกลับไป20ปีแบบเป๊ะๆ เนี่ยครับอาจจะยังพอเห็นเครื่องพิมพ์ดีดบ้างเนาะบางคนอาจจะทันนะครับเครื่องพิมพ์ดีดใช่ไหมครับซึ่งเครื่องพิมพ์ดีดมันเป็นเครื่องมือในการ drive ธุรกิจแต่ว่าถามว่าข้อจำกัดมันคืออะไรแน่นอนการคำนวณต้องทำแยกต่างหากถูกไหมฮะอัปเดตไม่ได้เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับถ้าจะทำ visualize ต้องไปวาดในกระดาษต่างหากต้องไปทำเองในกระดาษเนาะผ่านมายุคนึงน่าจะประมาณสักเนี่ย15ปีนะครับก็จะเป็น spreadsheet หรือว่ายังไงยอดฮิตของเราก็คือ Excel นะครับเพราะมันอะไรเพราะมันดีกว่า typewriter ตรงที่มัน calculate ได้ report ได้ใช่ไหมฮะมันทำ visualize ได้แต่มันวิเคราะห์ได้แบบตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าด้วยความที่มันอิสระมากมันก็จะไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนอยากจะทำอะไรก็ทำถ้าอยากได้ผูกแบบไหนก็ผูกอยากผูกสูตรอะไรก็ทำนะครับแล้วก็มาช่วงไม่นานมานี้แล้วก็มีพวก visualization tools ซึ่ง Tableau ก็เป็นหนึ่งใน tools นั้นถูกไหมฮะมันทดแทนทุกอันได้ทั้งหมดเลยเนาะมันสามารถที่จะรายงาน information ได้มันคำนวณได้มันอัปเดตได้มันมีโครงสร้างที่ชัดเจนมันสามารถใช้ explore ได้แล้วมันก็ดูได้แบบหลากหลาย dimension แต่ว่าการใช้ visualization tools เนี่ยหรือว่าว่าง่ายคือการใช้ data analytics skill เนี่ยมันยังไม่ได้แพร่หลายมากในองค์กรมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศเราหรือสำหรับองค์กรเราก็แล้วแต่บริษัทนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเหตุผลที่เราจะต้องมาสนใจเรื่อง data กันมากๆเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นตัวผลักดันธุรกิจในอนาคตเนี่ยมันคือเรื่องของ data literacy นะครับซึ่งความแปลของ data literacy เนี่ยมันก็คือความสามารถในการอ่านและในการอ่านทำความเข้าใจในการสร้างและในการสื่อสารข้อมูลให้กลายเป็น information เพื่อแน่นอนล่ะเอาไป drive ธุรกิจใช่ไหมฮะซึ่งพอเราดูศักยภาพหรือเรามองความสามารถของ data literacy แล้วก็ความจำเป็นของ data literacy skill เนี่ยมันมีโค้ดอันหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นโค้ดที่สะกิดใจผมมากผมเห็นแล้วผมก็สะดุดทันทีที่ขวามือนะครับที่เขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยถ้ามันอยู่ในกำมือของ expert เนี่ยมันมีพลังมากแต่ว่าในมุมกลับกันถ้าข้อมูลอยู่เพียงแค่ปลายนิ้วของคนหมู่มากเนี่ยอันนี้ต่างหากมันถึงจะกลายเป็นการ transform หรือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างแท้จริงนะครับความหมายของนี้มันคืออะไรมันคือมันเหมือนเป็นปรัชญาในการ transform ในการผลักดัน data culture ว่าตกลงแล้วเรามอง data literacy เรามอง data analytics เรามอง visualization หรือ tools ทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นสกิลหรือเป็นเครื่องมือของใครเป็นเครื่องมือของ data science เป็นเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะอยู่ในทุกๆคนขององค์กรเรานี่คือที่มาว่าทำไมเราถึงต้องผลักดัน data culture ในองค์กรและวิธีการผลักดัน data culture ของเราเนี่ยก็คือเรามองว่า data literacy เนี่ยมันเป็นสกิลของทุกคนอันนี้แทบจะเรียกว่าเป็นปรัชญาหลักในการผลักดัน data culture ขององค์กรเราคือมันเป็นสกิลของทุกคนมันเป็นเครื่องมือมันเป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนควรจะต้องมีไม่ใช่แค่คนบางคนที่ถามว่าพอเราได้ปรัชญานี้มาแล้วเนี่ยแล้วเราผลักดัน data culture ยังไงนะครับอันดับแรกการที่เราจะผลักดัน data culture แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องกึ่งท็อปดาวผมว่าหลายๆคนในนี้ที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับ culture โดยเฉพาะเรื่อง data culture เนี่ยก็ส่วนนึงก็ต้องมีคำสั่งมีใบสั่งมาแน่นอนนะครับซึ่งพอเรากำลังจะทำการ transform หรือกำลังจะสร้าง culture บางอย่างเนี่ยเราก็จะต้องจำในกราฟเนี้ยนะครับการ adopt technology หรือการ adoptmindset หรือว่า culture หรืออะไรใหม่ๆสกิลใหม่ๆเข้าไปมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆนี่แหละก็คือมีตั้งแต่ innovators คือกลุ่มคนกลุ่มแรกที่แบบไม่ต้องมีใครสั่งฉันก็พุ่งเข้าไปหรือว่า early adopter คือคนที่ยื่นมาให้นิดนึงเขาก็เอาเลยแล้วก็ early majority late majority แล้วก็ lagga ซึ่งมันเป็นสัจธรรมซึ่งสำหรับทุกคนที่จะทำ data culture แล้วเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเราต้องจำไว้เสมอว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันมาจากซ้ายไปขวาแน่นอนคือมันไม่มีทางที่คนทั้งองค์กรจะเปลี่ยนไปพร้อมๆกันมันค่อยๆเริ่มจากคนกลุ่มเล็กแล้วก็เ
ขยายไปคนกลุ่มใหญ่แต่ว่าจากบทเรียนที่ผ่านมาเลยคือ adoption เนี่ยมันจะไปทางขวาได้เร็วขึ้นก็ต่อเมื่อกลยุทธ์ของเราเนี่ยมันเหมาะกับ culture ของเราซึ่งพอผมลองสำรวจ culture ขององค์กรเราแล้วแต่ละองค์กรอาจจะไม่เหมือนกันนะculture ที่มันเป็นประโยชน์ที่มันเอื้อต่อเรื่องนี้เลยเนี่ยก็คือความเป็นพี่เป็นน้องนะครับมีอิสรภาพในการเล่นในการทดลองต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะอนุมัติงบประมาณได้เองบางส่วนตามลำดับขั้นรวมถึงเป็นองค์กรที่พยายามที่จะก้าวตามเทรนหรือว่าก้าวนำเทรนต่างๆคือมีเทรนอะไรเข้ามาแล้วก็จะพยายามเข้าไป study เข้าไป explore อยู่เสมอๆจาก2เรื่องนี้ก็คือเรื่องปรัชญาว่า data literacy เนี่ยมันเป็นสกิลสำหรับทุกคนแล้วก็ culture ที่เราเป็นกันอยู่ในองค์กรเนี่ยมันก็เลยเกิดรูปแบบการผลักดัน data culture ขององค์กรเราเนี่ยผมเรียกว่าเป็นแบบ data tribe ก็คือเหมือนเป็นเผ่าใช้รูปให้ตรงมากที่สุดก็คือมันเป็นเผ่าถามว่าทำไมถึงใช้คำนี้ทำไมถึงเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นการผลักดันและเป็นการสร้างกลุ่มคนแบบ family แบบคนกลุ่มเดียวกันที่พูดคุยกันรู้เรื่องและใช้ชีวิตเหมือนเป็นครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นทีมเป็นโปรเจกต์หรือว่าจะเป็นหน่วยงานพิเศษอะไรต่างๆแต่เราใช้ความเป็นครอบครัวใช้ความ informal แล้วก็ใช้ความเป็นพี่เป็นน้องขององค์กรในการผลักดันนี่ถามว่าเมื่อเราเป็น data tribe แล้วเนี่ยวิธีการผลักของเราเนี่ยหรือว่าวิธีการทำของเรามองยังไงหลักหนึ่งที่ผมว่าหลายๆองค์กรที่ทำเรื่อง data มักจะลืมก็คือว่าจริงๆแล้ว user เนี่ยหรือ business user หรือคนใช้ data แทบจะทั้งหมดเนี่ยครับเขามีสิทธิ์ในข้อมูลนั้นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นที่ผมย้ำเรื่องนี้ก็คือมันมาจากว่าบางทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วงานด้าน data มักจะอยู่กับหน่วยงานด้าน IT แล้วซึ่งผมก็เป็น IT guy คนนึงเราก็มักจะมองเรื่องของสิทธิ์ในการเข้าถึงสิทธิ์ในการนำไปใช้แต่ถ้าเราลงไปดูในธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่คนแรกนะที่ทำเรื่อง data จริงๆแล้ว user เองไม่ว่าจะเป็น marketing ไม่ว่าจะเป็น sales ไม่ว่าจะเป็นผลิตการบุคคลก็แล้วแต่เขาพยายามใช้ข้อมูลอยู่แล้วในการทำไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายงานต่างๆหรือในการเข้าไปจัดการกับข้อมูลของธุรกิจเราซึ่งนั่นแปลว่าคนเหล่านั้นน่ะเขามีสิทธิ์ในข้อมูลอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึงและเขามีสิทธิ์ในการดึงข้อมูลของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลักการหรือวิธีการในการ drive data culture ของผมเนี่ยก็คือเรามองว่าเราจะไม่คุมเรื่องสิทธิ์จนเกินไปเราจะไม่ยุ่งในสิทธิ์ที่ user มีอยู่แล้วซึ่งมันทำให้วิธีการผลัก culture เนี่ยมันไปได้เร็วขึ้นนะครับหลักๆจากคอนเซ็ปต์เมื่อกี้และปรัชญาทั้งหมดมารวมกันเนี่ยผมเลยแบ่งวิธีการ drive culture หรือกลยุทธ์ในการ drive culture เนี่ยที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมี3หมวดหลักๆหมวดแรกเลยคือเรื่องของการดูแลแล้วก็การจัดการข้อมูลนะครับใช้การ governance มากกว่า control ความหมายคือว่าเราดูว่าใครทำอะไรมากกว่าที่จะไปจำกัดสิทธิ์ว่าเขาทำอะไรไม่ได้นะครับก็คือเนื่องจากว่าโดย default เขามีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ลักษณะการ traceability ใช้เครื่องมือเข้าไปดูว่าใครทำอะไรมากกว่า2เลยคือ decentralize เริ่มต้นเลยเราไม่รวมศูนย์ซึ่งข้อดีของการไม่รวมศูนย์คือการลงทุนที่น้อยมากนะครับเพราะว่าทุกคนเราแค่มีเครื่องมือให้แต่ละคนเอาไปใช้แล้วก็เขาก็สามารถทำด้วยข้อมูลที่เขามีจากเครื่องมือที่เรา provide ให้อันที่3ก็คือ recognize เนื่องจากว่าคนที่ทำ data เป็นกลุ่มแรกๆอย่างผมบอกว่าการ drive culture เนี่ยมันเริ่มจาก innovator จาก early adopter เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มน้อยในองค์กรไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องทำให้เขาได้รับคำชื่นชมต้อง recognize เขาขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆใน early stage ของการ drive และสิ่งที่สำคัญคือ user ทุกคนหรือ business user ทุกคนเป็น data owner อยู่แล้วนะครับเขาแค่ต้องการซัพพอร์ตจากคนที่ drive culture นี้หรือคนที่มีเทคโนโลยีอยู่ในมือหมวดที่2ก็คือรูปแบบในการจัดกลุ่มนะครับแล้วก็วิธีการผลักให้เกิด culture ที่ขยายออกไป
หนึ่งเลยคือต้องสร้างเป็นคอมมูนิตี้ให้ได้จะช้าจะเร็ววิธีการคิดแบบคอมมูนิตี้จะเป็นสิ่งที่จะต้องเข้ามามีส่วนสำคัญในการผลักดันระยะยาวและในกลุ่มคนหมู่มากสองก็คือสร้างความเป็นแฟมิลี่และให้มันมีความเป็นทริบก็คือมีกึ่งๆเหมือนพิธีกรรมหรือมีภาษาที่คุยกันแล้วก็มีความเป็นหมวดหมู่ของชาวคนที่ทำ Data ด้วยกันอันนี้ผมว่าเมื่อมันเกิดคอมมูนิตี้กับแฟมิลี่แล้วเนี่ยความเป็นทริบมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับวันนี้3เรื่องนี้พยายามใช้แนวนี้ในการทำอันสุดท้ายก็คือเรื่องของเชิงท็อปดาวน์ท็อปดาวน์ผมเริ่มจาก small team small มากๆทีมเริ่มแรกคือมี10คนนะครับคนที่เริ่ม data team กันครั้งแรกแล้วก็ใช้ zero budget แน่นอนถ้าไม่นับ Tableau license นะครับใช้ zero budget ก็คือลง Tableau license แจกให้กับทีมงาน small team ของเราแล้วก็ลงมือทำกันสิ่งสำคัญคือ small team zero budget แต่ต้อง big wow การเลือก small team จำเป็นต้องใช้ทีมที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถมากพอที่จะสร้างว้าวใหญ่ๆในองค์กรได้ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักในช่วงเริ่มต้นนะครับก็จะต้องเลือกกลวิธีหรือว่าเลือกเทคนิคในการทำทีขั้นตอนในการทำ execution ตาม3 framework นี้เนี่ยผมก็เริ่มจากบนลงล่างนะครับ1เลยคือ find hidden talents เราต้องมีความเชื่อก่อนว่าในองค์กรเราอ่ะมีคนที่เป็น talent เรื่อง data แค่เรายังไม่รู้จักเขาเฉยๆหรือเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใน spotlight ขององค์กรเพราะว่าเรื่อง data มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรเพราะฉะนั้นเทรนด์ของธุรกิจมันกำลัง shift จากเทรนด์แบบเดิมนักขายที่เป็นนักขายของที่เก่งจะกลายเป็นคนที่วิเคราะห์ data ที่เก่งเทรนด์มันกำลังเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคนที่เป็น talent ในสาย data อาจจะไม่ใช่คนกลุ่มเดิมที่เป็น talent ของบริษัทนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือหา BU ที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่อง data ให้มากที่สุดนะครับว่า BU ไหนจะได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้เราต้องพยายามเอา BU นั้นเนี่ยเข้ามา involve นะครับอันที่3ก็คือสร้าง diversity ในทีมต้องมาจากหลายหน่วยงานนะพยายามอย่าเป็นแบบทีมของคนกลุ่มเดียวกันมีคนจากหลายๆกลุ่มเพราะว่า diversity มันสร้าง connectionมันสร้างการสเปรดเอาท์ของ culture ได้ดีมากเพราะว่ามันเหมือนกับเมมเบอร์แต่ละคนจะเป็นคนนำวิธีคิดหรือนำเครื่องมือเนี่ยขยายไปยังหน่วยงานของตัวเองในองค์กรและ2อันสุดท้ายซึ่งผมเรียกว่าเป็นแทบจะเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จเลยก็คือต้องสนิทกันให้เร็วฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่เป็นทางการที่สุดแต่กลับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าทั้งทีมเนี่ยแทบต้องเรียกว่าเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันมากกว่าที่จะเป็นทีมต้องเปิดใจที่จะคุยกันแล้วก็ต้องมีความสนิทสนมพอที่จะกล้าถามซึ่งกันและกันซึ่งโมเมนต์ที่เกิดการถามซึ่งกันและกันเนี่ยแหละครับมันจะทำให้เกิดก็เรียกว่าออร์แกนิกคอมมูนิตี้ก็คือการคุยกันหรือการถ่ายทอดความรู้กันแบบไม่เป็นทางการซึ่งคนที่เป็นไดรเวอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องสังเกตสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้ว่ามันเริ่มมีสัญญาณของออร์แกนิกคอมมูนิตี้หรือยังถ้ามันเริ่มมีแล้วโอเคแสดงว่าคัลเจอร์คุณค่อยๆเริ่มมาแล้วแล้วมันกำลังค่อยๆสเปรดเอาคุณก็ต้องหาซัพพอร์ตต่างๆเข้าไปซึ่งสิ่งที่เราจะซัพพอร์ตเขาได้ไม่ได้มีอะไรมากมีแค่นี่แหละครับคอมพิวเตอร์ไลเซนส์ทิปส์ต่างๆคอมมูนิตี้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง Tableau User Group Facebook นี่ก็แล้วแต่หรือว่าวิดีโอหรือลิงก์ต่างๆที่จะช่วยเสริมความรู้ให้เขาและอีกอันนึงก็คือ full access to their data เพราะว่าคนที่ได้เริ่มสิ่งเหล่านี้จะมีความกระหายในข้อมูลมากแล้วก็กระหายการทดลองอะไรใหม่ๆเพราะเราต้องคอยซัพพอร์ตเขาอย่าให้เกิดความลำบากในการจัดการหรือการบริหารข้อมูลของเขานะครับซึ่งมันก็จะทำให้แอคทิวิตี้เนี้ยมันเดินไปได้ทีนี้ถ้ามาสรุปฟังดูแบบเป็นเชิงคอนเซ็ปต์มากๆเนี่ยพอมันลงในอินดีเทลเสียว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรในการ drive data ในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับผมแบ่งเป็น3 stage สั้นๆว่าเราทำอะไรกันบ้าง1เราเริ่มจาก small team 10คนคีย์ของมันคือ informal ต้องไม่เป็นทางการแล้วก็ self organize คือทีมเนี้ยบริหารจัดการกันเองต้องบอกว่าในช่วงแรกๆแทบจะไม่มี management meeting ใดๆเลยนะครับเป็นการ organize โดยทีมกันเองแล้วก็ทำโปรเจกต์เล็กๆค่อยๆขยายกันไปเพราะโปรเจกต์เล็กๆเราทำอะไรเราทำ
machine learning ของ repurchase model เราเริ่มทำ sales forecast ของเป็น machine learning model ทำปีนี้นะครับแล้วเราก็เริ่มทำ dashboard ต่างๆ publish ขึ้นไปบน Tableau servers ตอนแรกๆจะมีประมาณ50 business dashboard นะเพราะว่า member แต่ละคนมาจากแต่ละ business แต่ละ BU แล้วก็มาแชร์knowledge share information share data กันแล้วทุกคนก็เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูลแล้วเราก็เอาไปทำ dashboard ต่างๆเพื่อมาใช้ทางธุรกิจผ่านไปประมาณสัก 5-6 เดือนแล้วก็เข้าสู่ stage ที่2คือสร้าง company wide cost นะซึ่ง company wide cost ก็ไม่ได้เยอะนะครับก็40คนเองนะครับพนักงานจาก 3,000 กว่าคัดมาแค่40คนมาทำเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นแบบ formal แล้วแล้วก็เป็น project based นะครับเราเริ่มเอาเครื่องมือที่เป็นทางการมามากขึ้นเริ่มมีการมีคอร์สเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีคลินิกสำหรับให้คำปรึกษาแล้วมีการซื้อไลเซนส์เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้ทีมสามารถที่จะทำโปรเจกต์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็หลังจากจบคอร์สนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคีย์ไดรเวอร์ในการทำ data culture แล้วก็ในการทำ data analytics ขององค์กรไปแล้วก็ต้องมีกิจกรรมซัพพอร์ตเช่นพวก data doctor อะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้มันเกิดorganic community ให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันกลายเป็น organic culture ขององค์กรมันไม่ใช่สิ่งที่ต้อง drive อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราต้องมองว่า data literacy เนี่ยมันเป็น key skill เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนึกง่ายๆมันเหมือนเครื่องพิมพ์ดีหรือ Excel ที่ถึงจุดนึงเราไม่ต้องมีคอร์สสอนถึงจุดนึงเราไม่ต้องจัดการสัมมนาเพราะว่ามันเป็น organic knowledge transfer คือคนในองค์กรสอนกันเองแนะนำกันเองแล้วมันก็เป็นนอร์มขององค์กรแล้วทุกคนต้องทำเรื่องนี้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ถามรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ด้วยกันผมมองว่า data literacy มันเป็นแบบนั้นแล้วก็เลือก tools ที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้มันเกิด organic culture organic community ให้ได้นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นเรื่องของฝั่งโรงงานเนื่องจากของบริษัทเราเนี่ยมีทั้งขายมีทั้งโรงงานแล้วก็ทำล้อกันเหมือนกันก็คือเป็นแต่ว่าเป็นเชิงอินฟอร์มอลแล้วก็มีทั้งเซฟออร์แกไนซ์แล้วก็มีโปรเจกต์ด้วยนะครับในช่วง3เดือนเองอีกกลุ่มนึงที่ลองแบบอินฟอร์มอลเนี่ยทำไป40แดชบอร์ดใน3เดือนจากคนที่ประมาณ20คนเนี่ยครับแล้วก็พับลิชมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มสร้างไลน์กรุ๊ปเพื่อจะใช้เป็นคอมมิวนิเคชั่นchannel ในการถามทิปส์ในการที่จะแชร์ข้อมูลหรือว่าติดปัญหาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรากำลังจะเข้าสู่สเตจที่เรา management เข้ามา engage มากขึ้นซึ่งถ้ามองดูแล้วในกิจกรรมกลุ่มพวกนี้เนี่ยหรือว่าวิธีการ drive ขององค์กรเราเนี่ยดูแล้วมีความ bottom up แต่จริงๆแล้วมัน based on top down policy แต่ใช้ bottom up activities ความหมายคือว่าเราเห็น direction ในเรื่องของ data แต่ว่าเรามองว่า data นั้นเป็นเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้นการผลักดันจะไม่ใช่การสั่งให้เกิดทีมหรือเกิดโปรเจกต์อะไรต่างๆแต่ว่ามีความคล้ายๆเหมือนเป็น bottom up คล้ายๆเหมือนเป็น self organizing เพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมชาติแล้วก็เกิดเป็น culture และเป็น community โดยธรรมชาติขึ้นมาเพราะว่าถ้าเรามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย data literacy มันเป็นของสากลมันเป็นของที่ทุกคนจำเป็นการที่เราทำแบบ top down เนี่ยเราไม่สามารถที่จะ access คนทุกคนได้แต่ถ้าเราทำแบบ bottom up เนี่ยมันจะเกิด organic expansion คือคนมันจะติดต่อกันเองแล้วคนมันก็จะเริ่มขยายวงโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเรามี control ที่มากมันก็จะมีข้อเสียทำให้การขยายมันช้าแต่ถ้าเราไม่ดูอะไรเลยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้นี่คือ balance ที่ในเรื่องของการ drive culture เนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญนะครับถามว่าสุดท้ายแล้วพอดูแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะเนี่ยในเวลาเพียงแค่ปีนิดๆเองแล้วมีโควิดด้วยเนี่ยจริงๆแล้วทำอะไรนะครับผมบอกเลยว่าในบทบาทของคน drive culture แล้วไปเอามาสิ่งที่ต้องทำที่สุดคือคุยเยอะๆต้องคุยกับแทบจะเรียกว่าทุกกลุ่มทุกกลุ่มย่อยทุก BU ทุกคอมมูนิตี้ย่อยอะไรก็ตามที่เกิดคอมมูนิตี้ย่อยเราต้องเข้าไปคุยแล้วก็อยู่กับเขาให้รู้สึกว่าการเรียกหาซัพพอร์ตในเรื่องนี้ไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็มีคนคอยช่วยเยอะทำให้เขารู้จักกันเองมากขึ้นเชื่อมต่อกันเองได้มากขึ้นแล้วก็ให้เกิดการทำงานด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องทำให้ทุกการติดต่อสื่อสารนะครับเป็นความอินฟอร์มอลคือถ้าเราเอาความฟอร์มอลเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดกำแพง
ทำให้ culture เนี่ยมันไปได้ยากเพราะว่าทุกคนมันคือคนใหม่เสมอมันคือคนที่เพิ่งเริ่มมาใช้ tools พวกนี้เพิ่งมาเรียนสิ่งเหล่านี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราทำทุกอย่าง strict มีกฎระเบียบมีขั้นตอนมีความชัดเจนสูงเนี่ยมันก็จะเกิดความเครียดกับคนที่ต้องเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ทำเป็น informal และที่สำคัญคือพยายาม celebrate อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง physical แจกของรางวัลจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือว่า informal กินข้าวคุยกันคำชมแนะนำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ยากที่จะเข้ามาเรียนรู้สกิลนี้แล้วก็นำสกิลนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์รวมถึงได้รับความชื่นชมแล้วก็ได้รับคำแนะนำและเกิดคอมมูนิตี้ของคนที่เป็น data people ขึ้นในองค์กรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวการ drive data culture บางคนสงสัยว่าเอ๊ะแบบแล้วมาเล่าเนี่ยจริงๆแล้วทำอะไรไปได้เท่าไหร่แล้วนะก็ในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมาเนาะตอนนี้เรามีครีเอเตอร์อยู่ประมาณเกือบ100คนในบริษัทนะครับที่แอคทีฟต้องใช้ว่าเป็นกึ่งแอคทีฟครีเอเตอร์นะครับเกือบ100คนที่เข้าไปเล่นในTableau แล้วก็มีแดชบอร์ดอยู่ประมาณ200แดชบอร์ดที่ใช้งานอยู่เป็นประจำอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้นะครับแล้วก็มีตอนนี้วิวเนี่ยจะยังไม่ได้เยอะมากประมาณ1,000กว่าวิวต่อสัปดาห์นะครับก็คือเป็นยูเซอร์เป็นเมนเจอร์เป็นคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้เป็นคนทำแดชบอร์ดแต่เป็นคนเข้ามาดูข้อมูลต่างๆที่ขึ้นมาในบริษัทนะครับก็เราคิดว่าเราก็พยายามจะขยายตรงนี้ให้มันเกิดให้ได้แล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเป็นออร์แกนิกคัลเจอร์หรือว่ามันเป็นออร์แกนิกคอมมูนิตี้ขององค์กรให้ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการ drive culture เนี่ยมันต้องหยุดสักวันหนึ่งก็คือมันเกิดเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในองค์กรแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้อง drive อีกต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับก็ถ้ามีใครมีคำถามหรืออะไรก็ถามได้เลยนะครับทั้งช่อง Q&A ช่องแชทหรือว่าจาก Panel List ก็ได้นะครับเชิญครับขอบคุณครับค่ะมีเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรไหมคะอยากให้แบบทาง TUG ช่วยแชร์เนาะหรือว่าทางพี่ปันช่วยแชร์ก็ได้นะคะเชื่อว่าจริงๆแล้วการ drive culture เนี่ยจริงๆมันเป็นงานที่เหนื่อยเนาะแล้วถ้าแบบโอเคถ้าสมมติว่ามันเป็นงานที่เราทำคนเดียวไม่ได้ถูกไหมคะเราแบบการ set up หลายอย่างนะทั้ง community เองทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินฟราเองอะไรเงี้ยอินฟราสตรัคเจอร์เองเนาะแล้วก็ทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยเข้า access data ได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่อง security อะไรเงี้ยมันเป็น challenge ที่เชื่อว่าทุกองค์กรต้องเจอแหละเนาะแล้วก็แบบทำยังไงให้มันแบบ successful อะไรเงี้ยจริงเรื่อง data หรือเรื่อง infrastructure ก็แบบโอเคนี่ช่วยTableauนี่ชาเลนจ์เหมือนกันเป็น TUG leader คือต้องบอกว่าที่สตาร์ทเริ่มแรกด้วยTableau Serverซึ่งเข้าใจว่าองค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ใช้Ableau Serverเนาะแล้วก็พี่ใช้ไปอยู่สักประมาณสัก 3-4 เดือนครับก็แล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้Tableauออนไลน์แล้วก็ใช่ให้Tableauจัดการดูแลให้ใช่ก็คือเราไม่ดูแลเองคือถามว่าเหตุผลที่ทำไมเราถึงเลือกTableauออนไลน์ในช่วงเริ่มแรกเพราะว่าเนื่องจากว่าเราทีมเราเล็กมากแล้วก็ทีมของพี่เนี่ย10คนเนี่ยต้องบอกว่าเป็น business user เกือบทั้งหมดมี IT อยู่แค่2คนเท่านั้นเองซึ่งการที่เราจะต้องมา manage แล้วTableauก็ออกเวอร์ชั่นใหม่ถี่มากออกทุกควอเตอร์และออก bug fix แทบจะทุกเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องมานั่งคอยแบ็กอัพและอัปเดตอยู่ตลอดเนี่ยมันมีปัญหากับยูเซอร์แล้วมันต้องคอยมีเขตกับยูเซอร์เยอะมากเวลายูเซอร์เผลอไปโหลดเวอร์ชั่นล่าสุดมาแล้วเราแบบเอ้ยเซิร์ฟเวอร์ยังไม่รองรับพับบิชไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะเริ่มมันต้องมาเสียเวลาคอมมูนิเคทแล้วก็ต้องมานั่งจัดการทั้งเรื่องแบ็กอัพเรื่องรีสตอร์เซิร์ฟเวอร์อัปเดตเวอร์ชั่นเอาข้อมูลกลับขึ้นไปใหม่ก็เลยมองว่าโอเคสเตจเริ่มต้นเราใช้Tableauออนไลน์เป็นรายการก็เลยเปลี่ยนไปเป็นTableauออนไลน์ใช่แล้วก็ใช้ตัว LBLM ด้วยช็อคล็อกอินเบสก็แนะนำเลยนี่อันนี้ผมจากประสบการณ์ใช้มาปีหนึ่งเนี่ย
ต้องบอกว่ามันช่วยให้คน IT สบายมากเพราะไม่ต้องเมเนจอะไรเลยนะครับแล้วก็มันเหมาะสำหรับบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นคือไม่ได้เป็น professional ด้าน data analytics ตั้งแต่ต้นเงี้ยเพิ่งเริ่มต้นแล้วเพิ่งลองทำกันเนี่ยการที่เรา outsourcing ไปให้เขาจัดการแล้วก็มี tools ที่ดูแลเราค่อนข้างเยอะอย่าง LBLM เองเนี่ยพี่สามารถเข้าไปดูได้เลยว่า creator คนไหนไม่ใช้และไม่ใช้เมื่อกี่วันแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งการเปลี่ยนวิธีแบบนี้มันทำให้เรามอนิเตอร์ได้ง่ายมากๆแล้วก็ดึงรีพอร์ตต่างๆได้ง่ายนี้ก็แนะนำหลายๆองค์กรนะที่แบบ Tableau Server ก็ใช้ LBLM ได้นะครับก็ลองเปลี่ยนไปใช้ได้ทำให้เรา manage แล้วเราก็ดูแล user รวมถึง activity ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วปกติคือถ้าอันนี้แบบ manage ยังไงคะคือซึ่งคิดว่าแบบหลายๆองค์กรนะเขาก็กลัวเรื่องแบบ cost บานปลายแล้วก็แบบโอเคแบบจะซื้อครีเอเตอร์ทีจะขยายจำนวนครีเอเตอร์ทีอะไรเงี้ยคิดแล้วคิดอีกอะไรเงี้ยแบบพาร์ทนี้เราพาร์ทนี้ทางสยามคูโบต้าแบบ manage ยังไงคะว่าโอเคแบบถ้ารู้ว่าสมมุติว่ามีคนนึงเอาทับโบไลเซนไปไว้กับที่ตัวเองเนาะแล้วก็บอกว่าโอเค สรุปแล้วคือมันก็ไม่ได้แบบ benefit หรือว่าเขาก็ไม่ได้ใช้แบบจริงจังอะไรเงี้ยพาร์ทนี้คือทางปกติคือทางแบบอยากรู้ว่าโอเคทางสยามคูโบต้าอะไรเงี้ยแบบจัดการแบบอิชชูแบบนี้ยังไงอะไรเงี้ยโอเคค่ะไลเซนส์นี่เอาจริงๆคือยูเซอร์เยอะขนาดนี้แบบจริงๆไลเซนส์บางทีไม่พอเนาะแบบเราก็ต้องแบบใช่มันเป็นเรื่องปกติที่เราต้อง manage ทั้งไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์หรือว่าวิวเวอร์หรือว่าไลเซนส์ไหนก็ตามเงี้ยถ้าเอาไปแล้วเขาไม่ใช้อ่ะมันทำให้สิ่งที่เรา invest ไปมันไม่คุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องเลยครับแล้วก็แต่นี้ต้องเรียกว่าเป็นปัญหาที่มันจะเกิดอยู่ตลอดจริงๆปัจจัยนึงของการทำ data culture ด้วยแล้วพี่ว่ามันเป็นสัญญาณนึงด้วยนะก็คืออันนี้เป็นแอบเป็นวิธีการ drive ส่วนตัวคือพยายามให้ supply ไม่พอกับ demand เสมอแต่ต้องไม่พอในระดับที่ไม่ทำให้เขาล้มเลิกครับหมายคือว่าปล่อยลายเส้นยากพอสมควรแต่ต้องไม่ยากมากส่วนพอปล่อยไปแล้วดูยังไงนี่อย่างที่บอกว่าพอไปใช้ LBLM เนี่ยมันสามารถดูได้ว่าคนเนี้ยไม่ใช้มาแล้วกี่วันไม่ใช้มาแล้วกี่เดือนพี่ก็อาจจะตั้งไว้อย่างเช่นว่าแบบโอเค not active ประมาณแบบเดือนกว่าแล้วก็อาจจะต้องอ่านส่งเมลไปเตือนหรืออะไรแบบนั้นซึ่งข้อดีของ LBLM ก็คือมันรีจิสเตอร์ด้วยอีเมลเพราะนั้นเราก็สามารถใช้เมลนั้นในการคุยกับเขาได้เลยในการที่จะแจ้งเขาได้เลยว่าโอเคคุณไม่ได้ใช้มาเดือนนึงแล้วนะยังจะใช้อยู่ไหมอะไรครับหรือว่าถ้าแบบไม่ใช้นานๆโอเคเราขอปรับสิทธิ์เป็นวิวเวอร์นะแล้วก็เอาไลเซนส์ไป transfer ให้ยูเซอร์คนอื่นใช้ต่อคือเราก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการ manage แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีอาจจะต้องปรับจากนี่แหละคือผมว่ามันหลายๆปัจจัยประกอบกันหนึ่งคือต้องให้เขาเข้าถึง data ที่เกิดประโยชน์กับเขาให้ได้แล้วก็รู้ว่าเรา monitor อยู่อันนี้ผมคิดว่ามันจะช่วยให้คนน่ะรู้ว่าแบบไม่ใช่ว่าขอสักแต่ว่าขอนะแต่ว่ามีคนดูจริงๆว่าเขาใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามมอนิเตอร์ให้ในเชิงภาพรวมว่าแบบโอเคแดชบอร์ดอันไหนมีวิวเท่าไหร่อะไรยังไงอันไหนคนดูเยอะดูน้อยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ช่วย drive ให้องค์กรตระหนักเรื่องนี้แล้วก็คนที่ขอครีเอเตอร์ไปหรือคนที่เป็นครีเอเตอร์อยู่ในทีมของพวกเราเนี่ยก็จะได้รู้ว่าโอเคตัวเองต้องแอคทีฟนะมีคนมอนิเตอร์อยู่มีผลงานอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็จริงๆแล้วพาร์ทนี้เราเคยทำส่วนตัวเคยทำตรงที่ว่าโอเคอันนี้คือตอนที่เราทำนะคะเราก็จะดึงdata คือหลังบ้านแท็บโบเนาะมันจะมีPostgres database เนาะที่สามารถที่จะเอาข้อมูลนะคะหรือว่าดูได้ว่าโอเคใครวิวแดชบอร์ดอะไรได้บ้างเนาะแล้วก็เขาเข้ามาวิวจริงๆหรือเปล่าแล้วสุดท้ายอ่ะเขาอะไรเส้นไปแล้วเขาใช้ประโยชน์จริงๆไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเสร็จแล้วแบบเราดึงข้อมูลตรงนี้มาโดยตั้งแบบออโตเมทจ็อบเลยคือเราประกาศกฎทั่วบริษัทแบบทุกคนรู้โลกรู้เลยบอกว่าถ้าคุณไม่แอคทีฟภายใน60วันหรือ30วันนะไลเซนส์คุณจะถูกอันไลเซนส์โดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือเราก็ทำแบบเป็นจ็อบแล้วก็อันนี้คือทำจริงๆนะคะแล้วก็บอกว่าโอเคเราก็อันไลเซนส์อัตโนมัติเลยแล้วก็บอกว่าโอเคก็เอาไปแล้วไม่ใช้นี่นาอะไรอย่างนี้
แล้วแต่ว่าคือคอนเซปต์นี้คือทุกคนรู้แล้วก็แบบผู้บริหารก็เห็นด้วยนะแล้วก็บอกว่าโอเคเราต้อง manage เรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยก็นอกจาก BLM แล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบว่าคนถ้าคนอื่นแบบสนใจที่อยากจะ implement แบบนี้อะไรเงี้ยก็แบบสามารถเอาข้อมูลจาก PostgreSQL database มาวิเคราะห์ได้แล้วก็อาจจะใช้ API เนาะแล้วก็ทำautomate job ที่trigger บางอย่างเนาะ trigger job ให้มันออโตเมทแล้วแบบมันจะทำให้แบบชีวิตเราง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องส่งอีเมลแบบออโต้เลยว่าโอเคคุณไม่ใช้นะอะไรเงี้ยคุณไม่ใช้นะเราจะขอลายเส้นคืนนะอะไรเงี้ยมันก็แบบระยะยาวมันก็จะแบบเซฟสำหรับคนที่ดูแลด้วยเนาะว่าโอเคแบบมันก็ไม่งานก็แบบส่วนหนึ่งก็คือมันจะได้แบบไม่เหนื่อยเกินไปแล้วก็แบบไม่ท้อด้วยว่าโอเคแบบทำงานเดิมๆอีกแล้วอะไรเงี้ยคอมมูนิเคชั่นเรื่องเดิมๆอีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบเป็นอีกทิปส์หนึ่งที่แบบเราเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าผลักดันเรื่อง data culture อะไรอย่างนี้ได้นะคะก็ถ้าใครมีคำถามหรืออะไรเพิ่มเติมหรือแบบหรืออยากจะก็ติดต่อในTUG Thailand Facebook group ก็ได้เนาะก็ถามมาใน group ก็ได้นะครับจริงใช่ไม่ต้องเรื่องวิสอย่างเดียวก็ได้เรื่องแบบ manage server เรื่องอะไรพวกนี้ก็ถามมาใน group ได้นะครับเดี๋ยวพวกเราก็คงช่วยกันต่อนะครับค่ะโอเคถ้าไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวเราไปเซสชันถัดไปก่อนเซสชันถัดไปเลยดีกว่าเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบหนีกันไปไหนนะคะเดี๋ยวหลังจากเซสชันนี้เดี๋ยวเรามีเกมสนุกๆเนาะมีคาร์ฮูนแล้วก็มีของที่ระลึกมาฝากเพื่อนๆด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเซสชันถัดไปนะคะเดี๋ยวขอแชร์สกรีนนิดนึงทุกคนเห็น presentation ไหมคะขึ้นว่า data plus student เห็นครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเป็น data plus student นะคะ data visualization จุฬาอ๋อไม่โอเคเจอแล้วครับเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอเคค่ะเดี๋ยว session นี้นะคะเดี๋ยวพี่โกเม่จะมาเล่าให้เราฟังเนาะว่าเราไปเอาเราทำเราฝึกนะคะน้องๆหรือว่ามีเมนเทอร์ชิพในคลาสกันยังไงบ้างเนาะว่าเราจะทำ visualization ออกมาให้ดีๆหรือว่าปลูกฝังเรื่อง data culture ในน้องๆมหาวิทยาลัยยังไงเพราะว่าแบบวันหนึ่งเนาะเขาต้องออกไปสู่ตลาดแรงงานแล้วก็ทำงานนะคะสกิลเหล่านี้มันเป็นสกิลที่สำคัญแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆด้วยแล้วก็บวกกับว่าในการเชื่อว่าในการ drive data culture อะไรอย่างเงี้ยมันหรือว่า community เองเนาะมันเอาไปใช้ในงานในออฟฟิศได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเราเริ่มจากbusiness user หรือว่าคนที่ไม่เคยจับกับ data เลยทำยังไงให้เขาเข้าใจเรื่อง data driven หรือว่าเอา data ไปใช้ประกอบการตัดสินใจข้อมูลอะไรเงี้ยยังไงเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเซสชันนี้กันเลยดีกว่าโอเคค่ะพี่เมธเห็นสกรีนนะคะพี่เห็นสกรีนเดี๋ยวนะเป็นสกรีนเห็นครับก็ okay. ครับผมครับพี่กับเมธนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่อง data กับ student นะครับก็จริงๆพูด2คนนะก็เดี๋ยวโรสกับพี่ก็ช่วยกันพูดนี้ก็เป็นโจทย์เหมือนกับที่เซสชั่นต่างๆที่พูดเรื่อง data culture นะครับแต่ตรงเนี้ยต้องอธิบายนิดนึงว่าโอเคครับก็จริงๆมันเป็นโจทย์ที่พี่กับทางอาจารย์ที่คณะบัญชีนะครับบัญชีเนี่ยเขาคุยกันว่าเอ๊ะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเราคุยกันว่า
เด็กนักเรียนที่เรียนบัญชีเนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสตกงานนะครับหรือดูจากกราฟที่พิเศษไปเมื่อกี้แล้วเด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะตกงานไหมมันมีสกิลอะไรไหมที่เขาจำเป็นจะต้องมีตอนที่จบไปเนี่ยเขาจะได้มีสกิลแล้วก็หางานทำได้นะครับตอนนั้นเราก็คุยกันว่าอ๋อนี่ไงมันมีสกิลเรื่อง data literacy ไงมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนเขานะก่อนที่เขาจะจบจากมหาวิทยาลัยนะครับเสริมเข้าไปก่อนที่เขาจะจบปีสี่เนี่ยต้องมีวิชาหนึ่งที่สอนเรื่อง data นะครับเราก็เลยคิดกับอาจารย์ว่าเมื่อ5ปีแล้วเนี่ยเราบอกว่าโอเคงั้นเราตั้งเป็นวิชา Big Data for Accountants นะครับวิชานี้ก็เป็นวิชาหนึ่งที่เราก็จะสอนเขาทำ Data Analytics นะครับสอนเขาทำ Data Science สอนเขาทำ Data Visualization นะครับเราก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะสอนรายละเอียดอย่างเงี้ยแล้วเป้าหมายที่พอหลังจากที่เขาจบคอร์สเนี่ยเขาต้องทำอะไรได้บ้างนะครับก็เราก็คุยกันแล้วก็เป้าหมายหลักก็คือว่าเขาจบมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่า data scientist อ่ะนะครับเป็นใครนะครับ data analytics มีกี่ระดับบ้างนะครับแล้วเขาสามารถทำงานร่วมกับ data scientist ได้เพราะว่าเราคงจะไม่ได้มุ่งหวังกับเขาว่าเอ๊ะเรียนกับเราเทอมนึงแล้วได้เป็น data scientist ได้เลยแต่เขาจะต้องรู้ data scientist เป็นใครแล้วส่งงานต่อไปให้ data scientist ได้นะครับแล้วก็พอจบไปเขาก็น่าจะหางานที่เกี่ยวกับ data ได้มี data literacy ที่เพียงพอเราเรียนกัน15ครั้งเนาะนะครับแล้วก็พี่โรสมาช่วยประมาณในช่วงเทอมหลังก็ประมาณสัก 4-5 ครั้งหลังๆนะครับก็แล้วก็เริ่มที่เป็นคลาสสอนครั้งหนึ่งเนาะที่เหลือเป็นกันบ้านล้วนๆก็พี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ทำ Data Wiz ให้ตั้งแต่ก็คือให้ทับโรสตั้งแต่ที่2นะครับแล้วก็มีการทำVisualization ตลอดครับมีการบ้านตลอดแต่ว่าไม่ได้สอนคอนเซ็ปต์ขนาดนั้นว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็ให้เขา learning by doing ไปก็เริ่มจากการที่ how to start your first wiz ก็คือเราก็ให้เขาทำตามนะครับให้เขาคลิกตามแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าคลาสอันนี้ผมสอนมา2ปีแล้วนะครับอันนี้เป็นเทอมที่4นะครับเป็นรอบที่4นะครับแต่รอบนี้มีความท้าทายนิดนึงก็คือว่าเป็นออนไลน์หมดเพราะว่ามีโควิดนะครับก็เลยมีการอัดวิดีโอแล้วก็ให้นิสิตเนี่ยทำตามนะครับก็จะมี my first dashboard แล้วก็ผลงานของเขาทุกคนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในระบบ publicนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปเซิร์ชเรื่องของบัญชีจุฬา Visualization อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเห็นผลงานของน้องๆนะครับแล้วผมก็พูดเสมอว่าให้น้องๆเขาทำเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับเรื่องแท็บโลทั้งหมดพอเขาจบมาเนี่ยเขาจะมีพอร์ตโฟลิโอที่เขาทำแท็บโลแดชบอร์ดประมาณ 10-15 อันนะครับรวมถึงไฟนอลที่พี่โรสให้ไปด้วยนะครับแล้วก็มี Makeover Monday ด้วยที่เขาทำแล้วเขาก็โพสต์ใน Twitter นะครับแล้วก็แชร์ Public ให้กับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆก่อนว่าเอ๊ะเราลอง learning by doing ก่อนนะครับแล้วก็ทำ first visualization พอน้องเขาทำได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็เชิญ expert มาก็เลยชวนพี่โรสมาเอ๊ะโรสมาสอนเขาหน่อยสิว่าไอ้คอนเซ็ปต์ของ data visualization เป็นยังไงนะครับแกนหลักของ data visualization เนี่ยมันทำยังไงแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับทำ visualization นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าที่พี่โรสแชร์ให้กับน้องๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้โรสบีให้ฟังแล้วก็ดูว่าผลงานของน้องๆมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเรามีเลสเซอร์เลอร์อะไรจากสิ่งที่เราสอนน้องไปบ้างนะครับเดี๋ยวให้โรสสอนเรื่องที่จะสอนเนาะที่จะแชร์นะหลักๆคือจริงๆไปเป็น guest speaker เนาะในคลาสอยู่จริงๆประมาณ3เทอมแล้วก็จริงๆแต่ละเทอมอ่ะแจกกันบ้านไม่เหมือนกันเลยซึ่งแต่เทอมก็มีชาเลนจ์ต่างกันนะคะอย่างแบบอย่างเทอมที่แล้วเนาะมันเป็นช่วงที่เราล็อกดาวน์พอดีแล้วก็จะมีแบบโอเคแบบทำยังไงให้น้องๆอ่ะคอนเซนเทรตกับงานได้กับการเรียนออนไลน์ได้แล้วก็เหมือนปรับตัวกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในจากการที่เขาแบบไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้เข้าคลาสอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบทำยังไงให้เขาบอกว่าโอเคแบบเรียนรู้ได้ด้วยแล้วก็ไม่เหมือนกับว่าโอเคบางเรามันก็มีความชาเลนจ์ตรงที่ว่าเราก็กลัวเนาะว่าโอเคน้องจะตั้งใจเรียนไหมจะทำการบ้านแล้วเรียนรู้เรื่องไหมคอนเซนเทรตได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีชาเลนจ์มาก็พยายามปรับเนื้อหาแล้วก็แบบทำให้มันอินเตอร์แอคทีฟมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบเปลี่ยนจากการที่แบบไอ้พูดเฉยๆหรือว่าลงเทียรี่อะไรเงี้ยเรามาทำเวิร์กช็อปกันในห้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็คราวนี้ก็คือ
ด้วยความที่ว่าน้องๆ นะคะไม่เคยทำ visualization มาก่อนเลยแล้วก็เลยแบบว่าตั้งโจทย์ว่าโอเคมันจะเริ่มจากอะไรดีเนาะการทำ visualization เนี่ยมันทำยังไงดีให้เขาทำแดชบอร์ดเป็นให้เขาพรีเซนต์ข้อมูลได้อันนี้มันก็เป็นโจทย์หนึ่งที่แบบว่าโอเคเราเริ่มจาก novice เลยเราเริ่มจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยว่าโอเคแบบเราทำยังไงดีก็เลยกลับมาดูว่าโอเคจริงๆแล้วเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องแดชบอร์ดหรอกนะเราพูดถึงเรื่องหน่วยเล็กๆก่อนการที่มันจะเป็นแดชบอร์ดได้มันต้องเริ่มจากการที่ชาร์ตก่อนเราเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือชาร์ตก่อนว่าโอเคทำยังไงให้เขาเข้าใจว่าชาร์ตแต่ละชาร์ตอ่ะมันคืออะไรแล้วใช้พรีเซนต์ข้อมูลแบบไหนอะไรเงี้ยก็พยายามไปหากันบ้านไปหา example มาว่าโอเคชาร์ตนี้นะใช้พรีเซนต์กับข้อมูลแบบนี้อย่างสมมุติว่าแล้วเรามีเวไหนบ้างที่พรีเซนต์ข้อมูลที่อย่างเช่นแบบรายชาร์ตอะไรเงี้ยเราพรีเซนต์รายชาร์ตได้ไงเราพรีเซนต์ข้อมูลที่เกี่ยวกับ time series ยังไงได้บ้างที่นอกเหนือจากการใช้รายชาร์ตอย่างแบบอย่างตอนถ้าตอนช่วงเซสชันที่ไซมอนแชร์ทิปนะคะก็จะเห็นว่าโอเคแบบมันมีหลายเวเนาะที่เราพรีเซนต์เรื่องเทรนด์ได้เรื่องชาร์ตได้ทำยังไงให้หนึ่งคือแบบลาเบลมันดูรู้เรื่องแปลผลออกมารู้เรื่องสิ่งเหล่านี้มันเป็นคอมโพเนนต์ที่โอเคเราควรที่จะแบบสื่อสารให้น้องๆก็แบบเข้าใจเนาะแล้วก็แบบเลือกสเต็ปแรกคือเลือกชาร์ตให้ถูกก่อนว่าเฮ้ยพรีเซนต์ข้อมูลแบบเนี้ยใช้ชาร์ตแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจในองค์ประกอบอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอย่างของ presentation เนาะที่เราพูดถึงกันในคลาสว่าโอเคชาร์ตมันมี element อะไรบ้างมันมีตั้งแต่โอเคมันเริ่มจาก data มันมีเริ่มจากแกนมันเริ่มจากbar เริ่มจากมี geometric ว่าเราใช้อะไรนะใช้ dot ใช้ line chart หรือว่าใช้ bar chart แล้วก็มีเรื่องของ subplot ว่าโอเคเราทำยังไงให้ present ข้อมูลได้แยก subplot ออกมาเดี๋ยวซัพพอร์ตก็จะเป็นเหมือนแบบชาร์ทที่เราอย่างสมมุติเป็นชาร์ทที่เราแบบแตกออกมาเนาะว่าโอเคแยกบายแคททิกอรีแยกบายมีหลายดิเมนชันอะไรเงี้ยทำยังไงให้แบบมันอ่านรู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงการเลือกใช้ข้อมูลว่าโอเคเราจะข้อมูลนี้เราจะพรีเซนต์เป็นอะไรดีเป็นมีเดียนเป็นเปอร์เซนต์ไทเป็นเคาท์หรือว่าเป็นอินเทอร์วัลหรือว่าเป็นตัวเลขแบบไหนดีซึ่งแบบตัวอย่างอันนี้เราก็แบบมีทิปมีหาตัวอย่างมาให้น้องดูกันอะไรเงี้ยอย่างแบบช่วงโควิดที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็ยกตัวอย่างว่าโอเคอย่างแบบการพรีเซนต์ข้อมูลอะไรเงี้ยอย่างแบบตอนถ้าท่านถึงตอนที่แบบโควิดเกิดใหม่ๆเนาะเราจะเห็น visualization pop up เกิดขึ้นในเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยแล้วแต่ว่าแบบแต่ละคนก็มีแบบวิธีพรีเซนต์กันที่แบบแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็แบบหลายๆคนนะด้วยความที่ว่าเราอ่ะมาจากสายbusiness คนก็แบบว่าเวลาแบบเราพรีเซนต์ข้อมูลอะไรเงี้ยบางคนก็แบบว่าเฮ้ยเวลาพรีเซนต์ข้อมูลอ่ะมันต้องทำให้เป็นเปอร์เซนเทจแปลงทุกอย่างให้เป็นหน่วยเดียวกันสิอะไรเงี้ยอย่างแบบอย่างเช่นสมมติว่าเรามีข้อมูลจำนวนผู้ป่วยใช่ไหมคะในแต่ละรัฐเนาะสมมติว่าเท็กซัสมีผู้ติดเชื้อโควิดใช่ไหมว่าโอเค10มีผู้ติดเชื้อโควิด1คนใช่ไหมคะแล้วว่าดันโชคไม่ดีที่ว่าผู้ติดเชื้อโควิดคนนั้นน่ะแบบดันเสียชีวิตเท่ากับว่าเปอร์เซ็นเทจมันขึ้นเป็น 100% เลยอันนี้ก็เป็นแบบ example ที่เรายกมาว่าโอเคในการที่เราพรีเซนต์ข้อมูลแบบนี้โอเคบางทีอ่ะการที่เราเลือกเปอร์เซนเทจมาใช้อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะกับสำหรับทุกเคสก็ได้แล้วแบบอย่างเคสนี้มันก็มีแบบบทความดีๆในมีเดียมที่เขาแชร์จาก Data Visualization Society นะคะที่เขาบอกว่าโอเคจริงๆแล้วโควิดมันเป็นโรคที่มันรักษาหายได้เนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นเราไม่ได้ตายทุกคนก็คือการที่เราแบบพรีเซนต์เป็นเปอร์เซนเทจไปอะไรเงี้ยมันทำให้มันทุกคนตื่นตระหนกแล้วแบบมันทำให้ดูแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยนะคะก็ทิปหรือว่าตัวอย่างอะไรก็เราก็โอเคเอามาพูดเอามายกเป็นตัวอย่างให้
ให้น้องๆได้ศึกษาได้ดูกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเข้าใจถึงว่าโอเคcoordinate คืออะไรอะไรเงี้ยแกนคืออะไรว่า coordinate ก็แบบอย่างเราก็จะมีแบบอย่างสมมุติว่า scalar plot อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีในเรื่องของการวัดใช่ไหมคะว่าจุด x กับ y อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งการคำนวณอย่างไพชาร์ตหรือว่าโดนัทชาร์ตอะไรเงี้ยเราก็จะแบบดูว่าโอเคแบบอันนี้มันเป็นแบบโพลาร์คอร์ดิเนตนะที่วัดแกนวัดมุมอะไรเงี้ยก็อธิบายรายละเอียดนะคะหรือว่าพรีเซนต์นะคะความแตกต่างว่าโอเคชาร์ตแบบไหนที่เราควรใช้แบบไหนที่เราไม่ควรอย่างเช่นแบบอย่างในคลาสเราก็จะพูดถึงตัวอย่างว่าโอเคทำไมบางเคสทำไมถึงไพชาร์ตถึงเป็นชาร์ตที่ไม่ best practice นะคะหรือว่าแบบเป็นชาร์ตที่ไม่เหมาะในการพรีเซนต์ข้อมูลบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอย่างสมมุติว่าเรามีเซลล์ by category ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลามันคำนวณแบบเป็นแกนหรือว่าเป็นเปอร์เซนเทจมาอย่างสมมติว่ามันเป็นเลขที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยแบบ49กับ51อย่างเงี้ยพอมันถูกแปลงไปเป็นแกนในไพชาร์ตอะไรเงี้ยมันจะทำให้แยกความแตกต่างไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกโอเคแบบเอ้ยอย่างบางเคสเนี้ยเราอาจจะต้องหันมาใช้บาร์ชาร์ตแทนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบทิปเล็กๆที่เราอธิบายน้องๆ นะคะแล้วก็แบบให้เข้าใจเนาะแล้วก็แบบว่าเวลาเขาเลือกใช้ชาร์ตไทยเนาะก็จะได้แบบเลือกใช้ถูกหรือว่าแม้กระทั่งเวลาการพรีเซนต์ลายชาร์ตแล้วเราสลับเอาเยียร์มาเป็นขึ้นก่อนแล้วตามด้วยมันอะไรเงี้ยเพื่อแบบดูซีซันนอลหรือว่าดูอะไรเงี้ยพาร์ทนี้เราก็จะแบบโอเคแบบเราก็มาพูดถึงกันว่าโอเคแบบพอสลับแกนอย่างนี้แล้วมันเกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นมันทำให้การแปลงข้อมูลมันเป็นยังไงแล้วก็อีกแอคทิวิตี้หนึ่งนะคะก็คือในคลาสเรามีอย่างเทอมนี้เรามี3ชั่วโมงเนาะเราให้น้องๆทำ make over Monday กันในคลาสถามว่าทำไมต้องเป็น make over Monday เพราะว่าส่วนหนึ่งคือMake over Monday ถ้าเราไปดู dataset จริงๆคือ dataset คือไม่ยากเลย dataset ก็คือแบบเป็นบางทีเขาก็จะ capture จากเว็บไซต์ข่าวหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆอะไรเงี้ยเอาข้อมูลแบบ simple chart มา present แล้วบอกว่าโอเคทำให้มันดีขึ้นสิว่าเป็นยังไงคือจริงๆแล้วคือถามว่าความ complex ของ data มันเยอะไหมไม่แต่ว่ามันช่วยให้น้องๆนะคะในพัฒนาหรือว่าพัฒนาเรื่องของการคิดเนาะว่าโอเคถ้าเราเจอ data แบบนี้ล่ะเราจะใช้ชาร์ตอะไรเราจะพรีเซนต์ยังไงซึ่งจุดนี้มันเป็นสกิลที่สำคัญแล้วมันต้องมาจากการฝึกนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเราคิดว่าต่อไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่คือทุกอย่างเดี๋ยวนี้คือตอนนี้มันไปออนไลน์หมดแล้วก็บวกกับว่าทุกคนต้องเรียนรู้เองเนาะการ participate community อะไรเงี้ยมันจะทำให้เขาแบบโอเคแบบมีสกิลที่เรียนรู้นะคะสร้างสกิลการเซลล์เลิร์นนิ่งให้เยอะขึ้นแล้วบวกกับตอนที่ไซมอนบอกทีแรกนะว่าโอเคแบบเขาจะได้รับฟีดแบ็กจากคอมมูนิตี้เยอะมากซึ่งอันนี้ก็คือตอนที่ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนเนาะตอนก่อนที่เราจะเริ่มทำโบนะแล้วก็จริงๆคือเราเริ่มมาจากการเข้าคอมมูนิตี้ก่อนที่จะมาทำเป็นมาใช้ทับโบจริงในอาชีพเนาะก็โอเคเราก็เริ่มจากการบิวการสร้างพอร์ตโฟลิโอในทับโบพับบิกก่อนก็ทำทับโบพับบิกมาก็เป็นปีเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆก็มีทั้งฟีดแบ็กอะไรเงี้ยได้ทั้งฟีดแบ็กจากหลายๆท่านจากกูรูทั้ง Make Over Monday แล้วก็รวมถึงแบบไซมอนเองด้วยเหมือนกันจริงๆไซมอนเขาจอยคอมมูนิตี้ก่อนรถเนาะก็คือเขาบอกว่าเขาจอยประมาณ5ปีเนาะแต่ว่าเราจอยมาประมาณ3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบโอเคได้ฟีดแบคได้ทั้งมันก็จะมีแบบมันไม่ใช่แบบเป็นการคริติไซส์อย่างเดียวเนาะมันเป็นการให้กำลังใจแล้วก็รวมถึงการที่เราให้คอมเมนต์หรือว่าแบบถ้างานชิ้นนี้ดีอะเราทวิตต่อเราชื่นชมเนาะเจ้าของผลงานเลยมันก็ทำให้โอเคเราได้ improve ตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้จากคนอื่นๆด้วยรวมถึงได้เห็นงานของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นแบบว่าสิ่งที่เป็นสกิลที่
community เป็นสกิลหนึ่งที่แอบบิวยากเหมือนกันในชีวิตจริงนะคะแต่ว่ามันจะทำมันสร้างความยั่งยืนมากกว่าเนาะที่ถ้าเราไปทำงานในองค์กรจริงการที่เราแบบโอเคเซตอัพคอมมูนิตี้หรือว่าฝึกให้เขาแบบเรียนรู้เองเนี่ยต่อไปก็คือแบบพอมีคอมมูนิตี้ทุกอย่างมันจะแข็งแกร่งแล้วมันจะยั่งยืนกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามที่ผลักดันนะคะน้องๆให้แบบมาจอยคอมมูนิตี้แล้วก็เขาจะได้แบบได้ฟีดแบ็กจากท่านอื่นด้วยแล้วก็ได้พาร์ทิซิเพตกับคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยโอเคนั่นคือเหตุผลที่เราเลือก Makeover Monday มาให้นะคะแล้วก็สำหรับวีคแรกนะคะที่เราจอย Makeover Monday กันก็คือเราก็แบบว่าโอเคให้ทำอธิบาย data set นะคะว่าโอเค data set อ่ะมีอะไรบ้างทำงานยังไงแล้วก็โจทย์เราคืออะไรแล้วเราอยากได้อะไรแล้วจากนั้นเราให้เวลาประมาณ20นาทีนะคะในการ build chart ในห้องแล้วก็หาวอลันเทียร์ขึ้นมาเรามาดูกันว่าโอเคไหนขอดูซิว่าทำออกมาแล้วเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วแอบมันด้วยความที่ว่ามันเป็น virtual classroom เนาะเราก็พยายามที่แบบว่าให้ทุกคนแบบตื่นตัวแล้วก็แบบว่ามี activity อะไรอย่างงี้มากดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนหนึ่งก็คือก็มีน้องๆที่แบบวอลันเทียร์โอเคอาจจะเรียกชื่อบ้างอาจจะวอลันเทียร์บ้างอะไรเงี้ยก็มีสลับกันไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสิ่งที่สำคัญก็คือการให้เมนเทอร์ชิพกับน้องนะคะก็คือดูว่าโอเคอันเนี้ยมันต้องพรีเซนต์ยังไงถ้าพรีเซนต์แบบนี้ดีกว่าไหมก็อธิบายเขาว่าโอเคทำยังไงมันถึงจะทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จริงๆในเรื่องของเมนเทอร์ชิพมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้เหมือนกันหรือว่าถึงแม้ว่าเราเอาไปใช้ในองค์กรอะไรเงี้ยมันก็จะมียูเซอร์หลายเลเวลถูกไหมคะก็ทั้งคนที่มาก่อนเนาะก็ว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะโอเคแบบยินดีที่จะให้คำปรึกษาคำแนะนำเงี้ยหรือแม้กระทั่งในเฟซบุ๊กกลุ่มเราอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยดีใจที่ว่ามีพี่ๆเพื่อนๆท่านอื่นเนาะที่ให้แบบความสนับสนุนแล้วก็มาช่วย drive community ว่าโอเคแบบเวลามีคนมีคำถามว่าทำชาร์ตนี้ไม่ได้ทำตรงนี้ยังไงมันมีคนอื่นมาตอบที่ไม่ใช่แค่คนที่เป็น TUG leader อย่างเดียวแต่ว่าทุกคนในคอมมูนิตี้ในกลุ่มอะไรเงี้ยเอ้ยปัญหานี้เจอมาก่อนเรามาช่วยกันแบบมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบเราน่าจะ drive ให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเรามี final project นะคะ final project ก็คือโอเคคราวเนี้ยเราคุณรู้แล้วแหละว่าชาร์ตแต่ละชาร์ตทำงานยังไงเนาะแล้วก็ใช้งานยังไงใช้พรีเซนต์ข้อมูลแบบไหนส่วนอีกอย่างหนึ่งคือที่มันต้องให้เกิดขึ้นก็คือโอเคเราทำยังไงให้เขาได้เรียนรู้จากการทำงานจริงๆแบบพยายามหา data หาโจทย์นะที่มันใกล้เคียงกับชีวิตจริงมาให้น้องๆทำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโอเคคุยก็คุยกับพี่โกเมธว่าโอเคเราเอา open data ไว้พี่ว่าโอเคเอามาให้แบบน้องๆทำแล้วก็หา data อันอื่นเนาะที่นอกเหนือจาก data set หลักๆของเขาแล้วมาปลั๊กอินแล้วก็มา prep มันก็ต้องคือการทำ data visualization มันก็มีสเต็ปการ prep data มีทั้งสเต็ปที่ต้องทำ cleaning เนาะแล้วก็ทำในส่วนของตัว dashboard หรือ presentation ออกมาอะไรเงี้ยก็ให้น้องๆหามาทำก็คือแบบก็แนะนำก็ไกด์ไลน์ว่าโอเคคุณไปเอาที่จาก data จาก Kaggle มาก็ได้นะไปเอาจาก data.world ก็ได้นะหรือว่าลองเสิร์ช open data มี open data เยอะแล้วก็ลองหา data set อีกอันนึงแล้วมาลิงก์กันว่าโอเค2 data set เนี้ยมันเกี่ยวข้องยังไงได้บ้างแล้วก็เอามาพรีเซนต์อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเดี๋ยวรถพิเศษนิดนึงพอดีว่าในคลาสครับเราสอน Big Data มันก็มีพวก Location Data พวก Social พวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าถ้างั้น Final Project เนี่ย1ก็คือว่าต้องใช้ Open Data ที่เขาหามาได้อย่างเช่นข้อมูล Airbnb เนาะแท็กซี่ Airbnb แท็กซี่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ต้องมา Cross กับข้อมูล Open Data ไอ้ข้อมูล Social Data หรือข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่ง
ซึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในเว็บนะครับมันก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่โอเพนให้กับน้องๆได้ทำเนาะอย่างเช่นอย่างโปรเจกต์แรกที่โรสถ้าหน้าต่อไปคือเป็นอันนี้คือแท็กซี่ถูกไหมใช่ค่ะตัวนี้ก็จริงๆเป็น data set จริงๆในชิคาโกถูกไหมคะที่เขาเป็นเขาแชร์ไว้เนาะแล้วก็เป็นทริปว่าโอเคแท็กซี่มันวิ่งจากไหนไปไหนบ้างแล้วก็อัตราค่าทริปนี่เท่าไหร่แล้วก็บวกกับระยะทางเท่าไหร่อะไรเงี้ยวิ่งจากโลเคชันไปโลเคชันไหนซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับบริษัทที่เป็น delivery เนาะอย่าง Grab อย่าง Grab อย่าง Gojek อย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีแบบเป็น data ที่แบบใกล้เคียงกันกับชีวิตจริงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลด้วยว่าโอเคแท็กซี่มาจากบริษัทไหนก็คือน้องๆก็จะ present ออกมาเนาะว่าเขาเอาอย่างโจทย์นี้ก็คือน้องๆเขาเอามาปลั๊กอินกับโควิด data เนาะว่าโอเคโควิดในชิคาโกเป็นยังไงบ้างแล้วก็ business impact เป็นยังไงซึ่งเชื่อว่าถ้าในชีวิตจริงนะคะของการที่เราทำงานเชื่อว่าตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆเนาะแทบทุกบริษัทแหละที่เขาก็พยายามที่จะทำเนาะว่าโอเคมันโควิดมัน impact กับ business ยังไงบ้างแบบมากน้อยแค่ไหนขาดทุนไปเท่าไหร่operation เป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งน้องๆก็โอเคก็พยายามทำแล้วก็หา business impact มาว่าโอเค business impact เป็นยังไงเรื่อง payment เป็นยังไงเรื่อง total mile เป็นยังไงว่าโอเครถวิ่งจากไหนไปไหนแล้ว company ไหนได้รายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคนเปลี่ยนมี behavior เปลี่ยนเรื่อง payment ไหมอะไรเงี้ยว่าโอเคเป็นพยายามที่แบบอย่างบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามผลักดันเนาะว่าโอเคแบบทำยังไงที่ไม่ต้องสัมผัสกันอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเพย์เมนต์หลายๆอย่างที่โอเคจ่ายผ่านแอปจ่ายผ่านเครดิตการ์ดอะไรเงี้ยไม่ต้องควักเงินสดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามดึงหลายๆมุมเข้ามาพรีเซนต์ให้วิเคราะห์แล้วก็แบบพยายามหาความสัมพันธ์ของสองข้อมูลนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีโจทย์อื่นอีกเนาะที่สนุกมาแบบมาพรีเซนต์กันในห้องอย่างแบบก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องsuicide rate นะคะในระดับโลกเนาะเอาข้อมูลแบบมาวิเคราะห์กันว่าโอเคประเทศไหนที่ suicide rate สูงแล้วคือถ้าแบบพรีเซนต์แค่บอกแค่ว่าอย่างสมมติว่าบอกแค่ว่าแบบกรีนแลนด์อย่างเงี้ยเขาบอกว่ากรีนแลนด์เป็นประเทศที่มี suicide rate สูงอะไรเงี้ยอย่างเดียวก็คือมันก็คงแบบจืดไปถูกไหมคะก็น้องเขาพยายามหาแบบแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องมาไปเอาข้อมูลจากUnited Nations หรือว่าเอาข้อมูลจากข้อมูล GDP มาดูซิว่า suicide rate กับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมันเกี่ยวข้องกันไหมแล้วก็สิ่งที่แบบเราทำ mentorship ก็คือเราก็ให้คำแนะนำน้องว่าโอเคลองไปดูซิว่ามันเคยอ่านเจอแบบเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเตียรี่ที่เขาบอกว่าโอเคประเทศไหนที่มี suicide rate สูงถูกไหมคะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งอะเกิดจากประเทศที่มีอุณหภูมิหนาวแล้วก็ได้เจอปริมาณแสงแดดน้อยเพราะว่าแบบแสงแดดจะเป็นตัวที่แบบว่าสร้างสารหลั่งแห่งความสารหลั่งความสุขในร่างกายให้เราอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าโอเคเราได้รับปริมาณที่น้อยไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดส่งผลให้เกิดโรคภาวะซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็ impact ต่อ suicide rate อะไรเงี้ยเขาก็พยายามก็คือก็ลองเล่าไอเดียให้น้องฟังอะไรเงี้ยแล้วก็พี่น้องก็ไปหา data มา prove assumption ดูว่าโอเคมันจริงไหมหรือว่า GDP หรือว่าหรือ fact บางอย่างที่เขาแบบพยายามไปหามาอย่างเช่นแบบเขาบอกว่าบังคลาเทศนะคะถ้าจะไม่ผิดถูกไหมคะที่เขาบอกว่าsuicide rate มันผู้หญิงเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่อง gender gap นะเรื่อง gender equality ว่าโอเคมันเยอะมันน้อยมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแบบอีกเรื่องนึงที่แบบว่าเราทำกันใน classroom หรือว่าแม้กระทั่งดูเรื่องอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแบบเรื่องการเอาข้อมูลแบบสายการบินมาแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าsentiment หรือว่าข้อความใน Twitter มันเป็นยังไงเนาะแล้วมัน impact ต่อ
business operation หรือเปล่าการที่แบบใช้คูปองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากการที่บริษัทมีปัญหาหรือเปล่าแล้วแจกคูปองให้ลูกค้าไปใช้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบพยายามทำ analysis มาหลายๆมุมทำในมุมของ customer แล้วก็ดูว่า sentiment เป็นยังไง positive หรือ negative มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีอีก2กลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ใช้เรื่อง Airbnb เหมือนกันคือทั้ง2กลุ่มคือใช้โจทย์เดียวกันก็คือทำใช้ Airbnb New York นะคะแล้วก็แต่ว่า2กลุ่มนี้วิเคราะห์คนละมุมเนาะอีกกลุ่มนึงก็คือทำเรื่อง Airbnb กับโควิดนะคะแล้วก็ส่วนอีกกลุ่มนึงจะทำเรื่อง Airbnb กับ Climate กับอัตราอาชญากรนะว่าในนิวยอร์กมันมีมุมไหนของนิวยอร์กนะที่มันมีอาชญากรรมเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ทำการวิเคราะห์ออกมานะคะแล้วก็ดู impact เนาะอย่างแบบเคสนี้ก็จะดูว่าโอเคแบบโควิดเนาะว่าโควิด impact ต่อโฮสต์ต่อรายได้ของโฮสต์หรือว่าต่อปริมาณโฮสต์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ earning ของโฮสต์เปลี่ยนไปไหมอะไรเงี้ยคือถ้าใครแบบฟังข่าวตอนช่วงแบบโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้ว่า Airbnb ก็จะมีได้รับผลกระทบเนาะจากการที่จากผลกระทบโควิดนะเพราะว่าแบบมันเป็นธุรกิจที่รีไลน์กับการท่องเที่ยวแล้วก็แบบพอเกิดโควิดแล้วคนมาท่องเที่ยวน้อยอย่างเงี้ยโฮสต์ก็ได้รับผลกระทบไปตามอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำแบบมาดู business impact กันอย่างเงี้ยแล้วก็มีดูเรื่องของสต็อกนะคะราคาหุ้นว่าโอเคหุ้นเป็นยังไงเมื่อแบบโควิดเกิดโควิดขึ้นอะไรเงี้ยต่อแล้วก็แบบเขาก็narrow down ให้มันแคบลงอย่างเงี้ยมาดูกลุ่มสตาร์ทอัพมาดูกลุ่มสตาร์ทอัพกันว่ากลุ่มเทคโนโลยีกันว่าโอเคเป็น business ประเภทไหนเนาะแบบเป็นหุ้นประเภทไหนที่ขึ้นหรือลงอะไรเงี้ยก็ให้โจทย์ไปว่าโอเคแบบเอ้ยจริงๆหุ้นมันไม่ได้ตกทุกตัวมันอาจจะมีหุ้นบางตัวที่มันอาจจะขึ้นก็ได้ก็แบบรถก็ลองให้แบบตัวอย่างน้องๆไปว่าโอเคอย่างสมมุติว่านึกถึงแบบอะไรที่มาแรงในช่วงโควิดก็อาจจะแบบเอ้ยจริงๆ TikTok ก็เป็นบริษัทใหม่นะแบบถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลแบบกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขึ้นหรือเปล่าแบบ Netflix อะไรอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มแบบที่หุ้นที่แบบโตขึ้นในช่วงโควิดหรือเปล่าจริงๆแล้วแต่ก็ไม่ใช่แบบบริษัททุกที่เป็นเทคโนโลยีทุกบริษัทที่ขึ้นตลอดที่ขึ้นเสมอนะคะก็จะอาจจะมีแบบบางบริษัทที่ได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยแบบอินเทอร์เน็ตคอมพานีก็อย่าง Airbnb ก็เป็นในอินเทอร์เน็ตคอมพานีเหมือนกันเนาะก็ได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทุกอินดัสทรีอะไรเงี้ยก็แบบโอเคให้เขาทำลองฝึกทำและคอมเมนเดชันว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราจะซื้อหุ้นสักตัวนึงอะในช่วงโควิดเนี้ยเราจะซื้อตัวไหนดีอย่างเงี้ยโอเคก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเมนเทอร์ชิพก็คือให้โอเคเราสั่งการบ้านเขาไม่พอนะเราก็ต้องตรวจด้วยว่าโอเคว่าแบบทำออกมาแล้วอะเราให้ฟีดแบ็กอะไรน้องได้บ้างทำข้อมูลแบบวิเคราะห์อะไรยังไงอะไรเงี้ยอย่างอันนี้ก็เป็นแบบว่าสิ่งที่เราทำกันเราเขียนกันแล้วก็โอเคแบบคลาสมันแค่3ชั่วโมงแต่ว่ามันก็มีนอกรอบที่น้องๆสามารถที่จะแบบโอเคเข้าถึงแล้วก็แบบปรึกษาได้ว่าโอเคถ้าหนูไม่รู้ล่ะว่าอันเนี้ยจะพรีเซนต์ยังไงดีจะไม่รู้ว่าจะหาความสัมพันธ์ยังไงดีขอไกด์ไลน์หน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแม้กระทั่งอย่างแบบซูไซกลุ่มน้องที่ทำแบบซูไซเลทอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไปทำกันบ้านมาก่อนแล้วเขารู้ว่าโอเคกินแลนอะซูไซเลทสูงแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรทำยังไงดีเขาถึงจะรู้ว่ากินแลนทำไมคนถึงฆ่าตัวตายเยอะเราสิ่งที่เราทำเราโอเคเราก็ให้ไกด์ไลน์ค่ะว่าลองไปดูอันนี้เพิ่มไหมข้อมูลเนี่ยมันมีสามารถที่ไปเอาตรงนี้ได้ไปเอาข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วลองมาพบสมมติฐานกันซิว่าเป็นยังไงอย่างแบบบางกลุ่มเขาก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ทำเรื่องแอป Store เนาะดูว่าแอปไหนเรตติ้งสูงเรตติ้งต่ำเนาะแล้วก็เทียบกับ Play Store ซึ่งอันนี้เป็น dataset อีกที่เป็นของแบบสองค่ายอะไรเงี้ยแบบทำยังไงดีถึงจะเปรียบเทียบได้อะไรเงี้ยก็แบบ
ดูว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเขาก็คือน้องๆเขาก็จะแบบจะติดปัญหาตรงที่ว่าโอเคแล้วจะพรีเซนต์อะไรล่ะจะเล่าอินไซต์อะไรดีจะหาอินไซต์ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่ทุกๆคนเชื่อว่าตอนทำ visualization ใหม่ๆหรือตอนทำ data analytics ใหม่ๆเงี้ยทุกคนเจอปัญหานี้คล้ายๆกันว่าโอเคแบบเราจะหาอะไรจากข้อมูลดีมี data แล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกโอเคเราตั้งโจทย์ใหม่แล้วแบบลองสมมุติดูไหมว่าตัวเองจะเป็นอะไรดูว่าโอเคอย่างในโจทย์เราก็บอกว่าโอเคลองตั้งสมมติฐานดูไหมว่าถ้าเราเป็นผู้พนักงาน App Store ใช่ป่ะเราจะเอาแอปไหนมาดีเราจะแบบไปคอนวินให้เขาให้เขา develop แอปไหนแล้วมาวางใน App Store ดีหรือว่าอีกมุมนึงคือถ้าเราทำงานให้ Play Store ล่ะแล้วPlay Store ควรจะเอาแอปไหนมาดีอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทำคือส่วนหนึ่งก็คือน้องๆทำกันบ้านมาค่อนข้างดีมากคือทุกคนก็ไปหามาว่าโอเครายได้อย่างแรกคือการที่เขาจะวิเคราะห์มาแล้วเขาต้องเข้าใจ business model ก่อนว่าบริษัทอะเขาได้รายได้จากไหนเนาะได้ทำรายได้จากไหนแล้วก็มี process ในการทำงานยังไงเงี้ยแต่ละคนเขาก็แบบว่าโอเคไปหามาแบบ insight มากเลยบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนอย่างด้วยความที่ว่าอย่างเราไม่เล่นเกมอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าโอเค App Store หรือ Play Store มีการชาร์จเงินจากการที่เรามีการเติมเกมอะไรเงี้ยแล้วเวลาเติมเกมเราก็ต้องใช้ wallet ของค่ายนั้นถูกไหมคะอันนี้เขาก็บอกว่าโอเคมันก็มีแบบเรื่องรายได้มาอะไรเงี้ยถ้าเราเห็น data เพียวๆปุ๊บเราจับ visualize เสร็จโอเคดูแค่ว่าเอาแอป rating สูงและราคาสูงเท่านั้นมาเพื่อจะได้บริษัทจะได้มีรายได้เยอะๆอะไรเงี้ยกับบางคนอาจจะแบบ ignore ไปเลยว่าโอเคแบบถ้าแอปฟรีฉันไม่ทำโปรโมชั่นนะไม่ทำนู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยเขาก็จะโอเคแบบหาอินไซต์มาแล้วพยายามแยกข้อมูลมาให้ถูกว่าโอเคเอ้ยพี่แอปเนี้ยมันสร้างรายได้ได้นะแอปประเภทเนี้ยมันสร้างมันสร้างกำไรมันสร้างเงินให้กับ Play Store หรือว่า Apple Store ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แบบทุกคนในคลาสทำกันบ้านมาค่อนข้างดีก็เชื่อว่าแบบมันพยายามหาแบบอะไรที่มันโจทย์ที่มันแบบว่าท้าทายเนาะแล้วก็สนุกจาก open data มาให้เล่นอะไรเงี้ยซึ่งวันนึงคือถ้าลองจบออกไปเงี้ยเขาก็ได้แบบได้ไอเดียไปฝึกคิดเนาะแล้วก็ไปเอาเรื่อง data visualization ไปใช้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกงานหนึ่งเนาะเป็นคลาสเล็กๆที่เป็นคลาส3ชั่วโมงเนาะที่เราใช้เวลา mentorship มากกว่าการสอนอะไรเงี้ยมาช่วยให้น้องๆสรุปกับการทำvisualization แล้วก็ทำ data analytics นี้มากขึ้นโอเคพี่กอเมธมีอะไรจะ add on ไหมคะหรือว่าเสริมไหมเอ่ยก็จริงๆก็เป็นการแชร์การสอนนะครับแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นนิสิตนักศึกษาซึ่งก็ต่างจากเป็นอีกแบบนึงนะครับจากพรีเซนต์ในช่วงแรกที่เป็นการทำ data culture สำหรับ enterprise นะครับแต่อันนี้เป็นสำหรับ educator หรือสำหรับ student เนาะตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องการเรียนรู้แหละนะครับทั้งที่เราให้ทั้งฟรี e-learning ให้เขาด้วยนะครับแล้วก็ทาง Tableau ก็ให้ license ฟรีสำหรับนักเรียนปีหนึ่งนะครับก็เลยโชคดีที่นิสิตนักศึกษาก็ได้เอา license ไปใช้นะครับก็จริงๆ register ผ่านเว็บได้เลยถูกไหมคะแล้วก็จริงๆคุณว่าเหมือนแค่สแกนถ่ายบัตรนิสิตเนาะแล้วก็ขอรอทาง Tableau approve เนาะน้องก็จะได้creator license เรื่องรายละเอียดในการขอก็เดี๋ยวเราแชร์กันอีกทีในกลุ่มก็ได้ครับอันนี้ก็น่าจะโอเคเพราะว่าเราก็แชร์ทั้ง data adoption ในรูปแบบต่างๆเนาะแล้วก็จริงๆ activity พวกนี้นะคะเราเอาไปทำในองค์กรก็ได้นะคะอย่างสมมติว่าเราจะพยายามแบบเริ่ม data culture ในองค์กรก็ได้อย่างสมมติว่าโอเคแบบเก็บข้อมูลเล็กๆดูว่าอย่างเช่นใ
สมมุติว่าบริษัทแบบมีน้ำดื่มฟรีอะไรเงี้ยหรือกาแฟฟรีอะไรเงี้ยเราจะลองทำอะไรแบบสนุกดูว่าโอเคไอ้คนเนี้ยมากดกาแฟวันละกี่รอบอะไรเงี้ยหรือว่าแบบกดมันจะมาแบบทำในช่วงไหนอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าทำให้ทุกคนแบบรู้สึกว่า data มันอยู่รอบๆตัวเราเนาะแล้วก็data culture มันมาจากสิ่งเล็กๆแหละเราไม่ต้องแบบคิดถึงเราอาจจะไม่ได้มองในมุมของแค่business data หรือว่าแบบ data ที่เราใช้ในงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็จะมีแบบอย่างอื่นรอบๆตัวมาเล่นๆทำให้แบบสนุกก็ได้นะคะก็เอาไปสามารถที่จะเอาไป adopt ในองค์กรได้นะคะครับแล้วก็ล่าสุดอีกกิจหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น้องๆสามารถที่จะร่วมได้นะคะก็จะมี Iron Biz สำหรับ student เนาะมาตอนช่วงแรกเราพูดของเราพูดเรื่อง Iron Biz ของรุ่นใหญ่ไปแล้วอันนี้ก็มีแบบเวอร์ชั่น student นะคะถ้าใครมีน้องๆนะคะหรือว่าน้องๆนิสิตนักศึกษาที่แบบสนใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ได้ฝึกฝน visualization แล้วก็ได้โชว์ผลงานผ่าน Tableau Public ด้วยนะคะก็เก็บเป็น portfolio ได้ก็แนะนำค่ะแนะนำให้มาจอยกันนะคะแล้วก็เหมือนจะมี Q&A เนาะอ๋อสามารถดูย้อนหลังได้ไหมคะได้ค่ะก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะหรือว่าอยากติดตามย้อนหลังสามารถเดี๋ยววิดีโอจะอัปโหลดใน YouTube นะคะแล้วเดี๋ยวลดแชร์ในกรุ๊ปอีกทีหนึ่งนะคะก็วิดีโอนี้จะอัปโหลดใน YouTube ของ Tableau Software ได้เลยนะคะก็ไป Subscribe กันได้นะคะไม่ว่ากิจกรรมอะไรหลายๆอย่างทั้ง Tableau Finch Festival หรือว่าออนไลน์เว็บินาอะไรต่างๆที่ Tableau จัดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะมีใน Channel ของ Tableau กันหมดเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นช่วงแจกของแล้วแหละได้งั้นโรสเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวช่วงแจกของเดี๋ยวให้ปั้นช่วยจัดการก่อนเนาะปั้นอยู่ป่ะอยู่ครับพี่โอเคได้ครับพอดีตอนแรก attendee น่าจะวันนี้น่าจะดึกไปหน่อยเลยแบบ attendee ค่อนข้างหายเยอะบวกวันไปเที่ยวด้วยแล้วพี่ก็เลยเดี๋ยวทักเราเลยคิดว่าเดี๋ยวเราแจกเป็นรางวัลเดียวแล้วกันนะครับก็จะมีเสื้อจากทาง Tableauนะครับเป็นสแวกเป็นเสื้อเชิ้ตตัวนี้เดี๋ยวมี3แบบให้เลือก1แบบเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูอันนี้นะครับตอนแรกจะเล่นคาคูสแต่ด้วยปริมาณคนแล้วเดี๋ยวไว้รอบหน้าเล่นคาคูสกันดีกว่าเกี่ยวคำถามไว้ก่อนแล้ววันนี้ก็เลยจะแจกคำถามให้เลือกได้ว่าจะเอาอันไหนนะครับคนที่ตอบคำถามทันนะครับมี3แบบให้เลือกเดี๋ยวผมโพสต์เดี๋ยวไงถ้าใครได้ก็เดี๋ยวก็แชทมาข้างหลังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคำถามก็ง่ายๆเตรียมทุกคนเตรียมพร้อมนะครับอยู่ในแชทให้พร้อมนะครับใครยิมใครมาก่อนเนี่ยแชทนะครับตอบในแชทนะชื่อขึ้นก่อนก็เอาคนนั้นเลยนะครับคนแรกนะครับเตรียมคำถามเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวห้ามตอบก่อนใช่ไหมห้ามตอบก่อนครับห้ามตอบก่อนโอเคครับตอบก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเลือกตอบเป็น attendee panelist หรือ attendee ก็ได้นะครับโอเคนะครับคำถามวันนี้นะครับอะไรเอ่ยส่งแบบโชว์ออดีกว่าค่ะจะได้แบบว่าเพื่อความโปร่งใสนะทุกคนจะได้เห็นหมดโอเคทุกคนน่าจะพิมพ์ในช่องแชทแบบโชว์ออดได้นะครับเลือกให้เรียบร้อยนะครับติ๊กนะคะเป็น all panelist and attendee นะคะ attendee นะครับจะได้เห็นเหมือนกันนะครับทุกคนจะได้เห็นคำถามวันนี้นะครับก็คือใครคือคนที่เป็น finalist Iron Wish 2020ที่มาพูดวันนี้ครับพิมพ์ได้เลยครับโอ้มาแล้วไวมากไวมากเราได้คุณชานันนะครับมาตอบมาโอเคเราได้คนที่ตอบแล้วเดี๋ยวติดต่อมาหลังไมค์นะครับติดต่อมาหลังไมค์เพื่อติดต่อคุยเรื่องเสื้อนะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับค่ะแล้วก็เราคุยกับยูเซอร์หน่อยดีไหมคะจะได้แบบว่าจะได้แบบว่ารู้สึกไม่น่าเบื่อเนาะให้แบบเพื่อนๆแนะนำกันหน่อยว่าโอเคมาว่ามาจากไหนกันเนาะขอคุยกับ
คนที่ได้รางวัลก่อนดีกว่านะคะคุณชนันท์กันว่าคุณชนันท์เป็นใครเนาะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะโอเคก็คุณชนันท์นะคะเขาบอกว่ามาจากบริษัทเดียวกับพี่ปั้นครับโอเคเป็นน้องๆ okay. ที่อินไวท์เข้ามานั่นเองครับโอเคครับมาให้กำลังใจพี่ปั้นกันด้วยตอบเร็วมากครับก็เดี๋ยวของรางวัลก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังไมค์นะคะครับผมแล้วก็เอ๊ะเหมือนจะมี Q&A อยากให้มีเซ็กชันของ Tableau Server โอเคเดี๋ยวรอบหน้าต้นน่าจะต้องมีละค่ะพาร์ทเทคนิคอลเนาะเราพยายามที่จะหาทั้งหลายๆอย่างมาสลับกันไปนะคะบางทีก็จะมีเซิร์ฟเวอร์บ้างเนาะมีทั้งเรื่องเทคนิคอลบ้างเรื่องdesktop บ้างเรื่อง visualization tips บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมก็ยังไงถ้ามีคำถามที่เป็น public ก็ถามในกลุ่มก็ได้นะครับจะได้เดี๋ยว user group จะช่วยกันตอบนะครับแล้วก็อยากให้มี session อะไรก็สามารถที่จะโพสต์ไว้ในกลุ่มได้เลยนะคะก็คือแบบปกติเราก็จะพยายามแบบมีโพลเนาะฟังเสียงทุกคนเนาะโอเคอยากให้เราจัดเซสชันอะไรแล้วแบบใครมาแชร์ให้ได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ติดตามได้ที่Tableau User Group Thailand นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนfeel free นะคะแล้วก็ที่จะร่วมเป็นอะไรนะส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นะคะก็คือคอมมูนิตี้นี้มันไม่ใช่คอมมูนิตี้ของTableau User Group Leader นะคะแต่ว่ามันคือของทุกคนนะคะเรามาช่วยกันช่วยกันแล้วก็คือลดจอย Tableau User Group Thailand เนาะมาประมาณเกือบ3ปีกว่าเนาะเกือบ4ปีก็คือเห็นตั้งแต่จำนวนคนในกลุ่มยังอยู่ในหลักแบบหลักอาจจะน้อยกว่าพันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันโตขึ้นทุกวันค่ะแล้วก็เห็นแบบว่ามีพี่ๆเพื่อนๆหน้าใหม่เนาะมาช่วยกันตอบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่เห็นทุกๆคนแบบช่วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นคอมมูนิตี้มันคือคำว่าคอมมูนิตี้จริงๆเนาะที่แบบว่าโอเคมันไม่ใช่หน้าที่ใครหรือว่าหน้าที่ของเทคนิคอลทีมหรือว่าเซลล์ทีมที่มาตอบอะไรเงี้ยแบบบางทีเราไปรอแบบเขาตอบอย่างเดียวมันช้ามันไม่เหมือนกับการที่เราช่วยกันแชร์กันอย่างแบบบางปัญหาแบบรถอาจจะเจอมาก่อนหรือว่ารถอาจจะไม่รู้มาก่อนก็ได้แต่ว่าแบบพี่ๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยอาจจะรู้มาก่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบมาแชร์มาแบ่งปันกันได้นะคะก็มา participate Tableau User Group กันเยอะๆนะคะแล้วก็ feel free ที่เป็นส่วนหนึ่งของ community นะคะโอเคแล้วก็ขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อตะกี้เหมือนเห็นคำถามหนึ่งบอกว่าถามว่าน้องๆนิสิตในคลาสที่จุฬามีพื้นฐานกันมาก่อนหรือเปล่าพี่ตอบให้แล้วครับเมื่อกี้เรียบร้อยอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ตั้งแต่กันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็วันนี้เป็นหลายๆคนเป็นวันหยุดเนาะก็อุตส่าห์มาจอยกันนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ทีเนาะน่าจะปีหน้านะคะแล้วก็มีอะไรอยากให้เพิ่มอะไรอยากให้ปรับปรุงอะไรอยากให้มีเซสชันอะไรคอมเมนต์ได้ที่Tableau User Group Thailand ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆ Tableau นะคะเพื่อนๆTUG นะคะขอบคุณไซมอนด้วยนะคะ guest speaker แล้วก็พี่ปั้นพี่กอมเมทพี่ปิงแล้วก็ TUG leader ทุกท่านนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะซิลีนที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นนะคะก็thank you everyone for joining us today นะคะ and we wish you have a wonderful days and wonderful years and stay healthy and see you next year นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ thank you ครับ thank you ซิลีนบ๊ายบาย take care บ๊ายบายค่ะ